بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ขอสลามทักทายไปยังพี่น้องนะครับที่อยู่ในบริเวณห้องประชุมอเนกประสงค์ของมัสยิดริยาดิสุนันแห่งนี้แล้วก็รวมถึงพี่น้องที่กำลังให้เกียรติตามรับชมผ่านการไลฟ์สดของนะครับกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็ของเพจบางของมัสยิดนะครับริยาดิสุนันวันนี้ที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้เป็นตามกำหนดก็คือเป็นความรับผิดชอบของผมนะครับที่จะมาพบเจอกับพี่น้องแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์นะครับและหลักสูตรที่เราใช้วันนี้เราใช้เล่มที่2ของหนังสือกิตาบุตเตาฮีดนะครับเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องกิตาบุตบาบอันนุชรอนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องอันนุชรอนะครับเพราะว่าเนื้อหาของวันนี้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับก็มีเรื่องที่จะเรียนประชาสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับซึ่งท่านอิหม่ามนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนรอญับนะครับเป็นเดือนรอญับเป็นเดือนลำดับที่เท่าไรเอ่ยที่7ใช่ไหมครับเดือนลำดับที่7นะครับก็มีเรื่องราวที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องหลายข้อหลายประเด็นแต่ว่าดูความเหมาะสมนะครับอีกทีนึงแต่ว่าเรื่องที่ตั้งใจนะครับอิหม่ามตั้งใจให้ผมพูดเลยก็คืออัปเดตนะครับข่าวอาการป่วยของท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดีนะครับเพราะว่าอาจารย์ฟาริดเฟนดีนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่พวกเราเองก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ติดตามผลงานการบรรยายให้การให้ความรู้ของท่านมาโดยตลอดเวลาเราทราบข่าวว่าท่านอาจารย์ไม่สบายหรือป่วยนะครับพวกเราก็อดที่จะกังวลอดที่จะห่วงอาการของท่านไม่ได้นะครับแล้วก็อาการของท่านนี่ถือว่าค่อนข้างจะสาหัสพอสมควรนะครับอาการป่วยของท่านนะครับเริ่มต้นจากท่านเองเนี่ยเข้ารับการผ่าตัดเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนี่ผ่าตัดใหญ่นะครับ2ครั้งนะครับทำบอลลูนหัวใจนะครับ2ครั้งแล้วก็โรคประจำตัวของท่านก็คือเกาต์เบาหวานไขมันเนี่ยมีครบหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เส้นเลือดฝอยในสมองตีบนะครับก็กินยารักษาประคองอาการมาโดยตลอดก็เจ็บป่วยออดๆแอดๆมาแต่ว่าท่านก็ดูแลสุขภาพรับประทานยาของคุณหมอมานะครับโดยตลอดแต่ว่าเมื่อสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับอาการของท่านเริ่มชัดเจนขึ้นร่างกายโรยราไปเยอะเลยนะครับเวลาท่านเดินท่านจะต้องอาศัยจับคนอื่นเดินเกาะเดินประคองไปเนี่ยนะครับก็ท่านก็เจ็บๆออดๆแอดๆนะครับแล้วก็เวลาลุกขึ้นเดินก็จะเซนะครับลุกแล้วมันก็จะเซไปข้างๆอะไรแบบนี้ครับก็เข้าใจว่าอาการกำเริบมาจากเส้นเลือดฝอยในสมองที่อาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็ไปปรึกษาหมอตอนประมาณเดือน7ปีที่แล้วเดือน7เดือน8ปีที่แล้วก็ทำ CT สแกนทำอะไรเหมือนกันหมดก็ปรากฏว่าสมองไม่มีอะไรนะครับก็หมอก็ปรับยาให้นะครับท่านก็ทานยามาเอ็กซเรย์ในปอดก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่ว่าตัวท่านเองท่านมีประวัติเป็นโรคเนื้อร้ายนะมีมาก่อนหน้านี้แล้วสัก10กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนั้นหมอรักษาจนกระทั่งหมอบอกว่ามันฝ่อไปหมดแล้วก็2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เข้ารายการช่วงที่สอนหนังสืออาจารย์สุขภาพร่างกายไม่ดีมากนะครับผอมน้ำหนักลดลงไปเยอะเวลาใครถามท่านก็บอกว่าท่านอดข้าวกลางคืนไม่อยากกินข้าวอยากจะผอมแต่จริงๆแล้วคือกินไม่ได้กินข้าวไม่ได้เลยนะกินได้น้อยมากเลยนะครับกลางวันก็มาเคี่ยวๆกินนิดๆหน่อยๆข้าวแค่นั้นนะครับแล้วก็ถ่ายไม่ได้นะถ่ายไม่ได้ก็เข้าใจว่าแกอดอาหารไม่อยากทานน้ำไม่อยากอะไรก็เลยขับถ่ายไม่ค่อยจะออกอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับแกเป็นเยอะจนกระทั่งลูกๆต้องเอาไปโรงพยาบาลก็ไปตรวจหมอก็บอกว่าอาการไม่ดีนะต้องให้นอนโรงพยาบาลเลยแอดมิดเลยแกก็ไม่อยู่
ขอกลับบ้านมานะครับกลับบ้านมาตอนเย็นพอตอนกลางคืนเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วจนกระทั่งแกต้องขอให้ลูกเอาตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าทนอาการปวดอะไรเนี่ยไม่ได้นะครับหมอก็ซักประวัติเสร็จแล้วก็สงสัยเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงปวดหลายจุดในร่างกายนะครับเจ็บทั้งร่างกายเลยก็เข้า MRI นะครับเข้าอุโมงค์สแกนนะครับก็ปรากฏว่าพบก้อนเนื้อหลายจุดในร่างกายซึ่งเบื้องต้นก็เข้าใจว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาแต่พอดูแล้วมันไม่ใช่เนื้องอกธรรมดานะครับที่สมองนะครับทับแกนสมอง3ก้อน3จุดขนาด 2.5 2.8 เซนซึ่งมันใหญ่กับเท่าลูกปิงปองนะครับ3ก้อนที่บริเวณสมองให้นะครับแกนสมองก็เลยทำให้ท่านปวดแล้วก็ชาเป็นบางส่วนของร่างกายงั้นเวลาท่านพูดปากท่านจะถ้าสังเกตปากจะเอียงนิดๆก็เข้าใจว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อะไรไม่ใช่แต่ว่าเป็นเพราะแกนสมองเนี่ยมันถูกกดนะครับก็เลยทำให้การเคลื่อนไหวการเดินอะไรเนี่ยมันไม่ปกติหมอก็เลยสั่งแอดมิดเลยทีนี้พอเอ็กซเรย์เพิ่มนะครับทำ MR ไปเพิ่มเนี่ยปรากฏว่าในปอดซีกซ้ายมีไหลก้อนในปอดซีกซ้ายก็มีไหลก้อนขั้วปอดเป็นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ปอดซีกขวาก็เริ่มเป็นจุดๆๆๆอีกเยอะเลยนะครับหลายจุดเลยในลำไส้ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ท่านขับถ่ายยากกินแล้วก็ท้องผูกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่หมวกไตล่าสุดนี่คุณหมอเจอที่ต่อมน้ำเหลืองอีกจุดหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเยอะมากเลยซึ่งเราไม่เคยเห็นว่าใครจะเป็นอะไรกันขนาดนี้นะบางคนถ้าผู้หญิงก็เป็นเต้านมเป็นมดลูกเป็นอะไรก็ว่าไปที่คนละจุดละจุดแต่อาจารย์ฟริตนะครับเป็นเยอะแต่ว่ากำลังใจท่านดีนะกำลังใจท่านดีนะครับเวลาคุยกันก็สู้สู้แล้วท่านก็บอกว่าอัลลอฮ์รักท่านเยอะไงอินนัลลอฮ์ตะอาลาอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมเวลาอัลลอฮ์รักใครหวังดีกับใครอัลลอฮ์ก็จะทดสอบเขาเยอะอัชัดดุนนาซิบะลาอันคนที่จะโดนบัลลอเยอะที่สุดก็คือบรรดาอัมบียะนบีของอัลลอฮ์โดนบัลลอเยอะสุมมัลอัมซัลฟัลอัมซัลต่อจากนั้นคนที่ทำงานของนบีใครที่ทำงานเหมือนนบีโดนบัลลอเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทดสอบนบีฉะนั้นกำลังใจท่านก็เลยดีนี่ถ้ากำลังใจไม่ดีมันก็จะอะไรอ่ะแย่นะห่อเหี่ยวไปหมดเลยหดหูไปหมดแล้วแต่ว่ากำลังใจท่านยังดีท่านยังลุกได้คุยได้พูดได้เดินได้แต่ว่ายังต้องอาศัยการประคับประคองการจับเพราะว่าไอ้ที่มันกดที่แกนสมองเนี่ยนะงั้นหมอก็พยายามที่จะให้การรักษาอย่างดีที่สุดเลยนะตามความประสงค์ของครอบครัวแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานั้นช่วงแรกที่เข้าไปที่โรงพยาบาลรามคำแหงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าประวัติอยู่ที่นั่นการรักษาอยู่ที่นั่นหมอที่ประจำที่รักษาอยู่มาโดยตลอดก็อยู่ที่นั่นและประกอบว่าเข้าไปแล้วนะครับอาจารย์แกทานยาแอสไพรินนะครับซึ่งเป็นยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยนะครับเพราะมีปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องเส้นเลือดฝอยในสมองซึ่งจะต้องไม่ทำให้เลือดแข็งตัวท่านทานยามาหลายปีตัวนี้งั้นการที่จะหยุดภายใน7วันแล้วทำให้เลือดกลับมาข้นเหมือนเดิมเนี่ยทำไม่ได้หมอต้องบอกว่าจะต้องมากกว่า7วันอาจจะถึง10วันก็เลยทำให้อาจารย์ต้องนอนรออยู่ที่โรงพยาบาลแบบนั้นซึ่งยังทำอะไรไม่ได้ผ่าตัดก็ไม่ได้เจาะอะไรก็ไม่ได้เพราะผลข้างเคียงเนื่องจากเลือดมันไหลไม่หยุดได้ถ้าเลือดไหลไม่หยุดอันตรายกว่าอีกแล้วมันยิ่งจะทำให้เหมือนกับไปกระตุ้นไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยให้มันกระจายได้เร็วนั้นก็คำแนะนำของหมอก็คือในเบื้องต้นให้นอนอยู่ในสังเกตการเฝ้าอาการของคุณหมออย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ยาระงับปวดนะแปะบ้างฉีดบ้างอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อบรรเทาอาการปวดงั้นอาจารย์ฟริตเฟนดี้นะครับอาการป่วยครั้งนี้ถือเป็นการป่วยที่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยเยอะกว่าหลายๆคนเท่าที่ผมเคยได้ยินเคยรู้จักมาแต่ว่ากำลังใจท่านยังดีอยู่สิ่งหนึ่งที่ ผมไปเยี่ยมวันแรกนะครับพอไปถึงก็ถามอาการแกเสร็จแล้วแกก็ไม่พูดอะไรแกจับมือผมไปบีบแล้วก็บอกว่าครูล้อผมสู้นะผมสู้ผมรู้ว่าผมเป็นอะไรแต่ผมสู้แล้ววันที่ผมหายผมจะขับรถไปสอนหนังสือเองผมจะขับรถไปสอนหนังสือเองเนี่ยตอนเนี่ยแกพูดตอนที่แกยังพูดดีๆพูดไว้นะสั่งให้ช่างที่โรงเรียนช่วยดูห้องอยากจะสอนหนังสือที่หน้าห้องพักของแกให้ไปทำห้องนี่คือจิตวิญญาณของคนที่เขาเป็นครูคนที่เขาอยากจะสอนศาสนา
นะครับอาจารย์ฟาริดเฟนดี้หลังจากกลับบรรยาย5 ทุ่มเที่ยงคืนเสร็จแล้วส่วนใหญ่จะนอนก็1-2 เพราะจะต้องไปเขียนบทความศาสนาทุกคืนเลยใช่ไหมครับกลางวันสอนหนังสือหลังอัสรีก็จะนอนพักผ่อนเพื่อที่จะออกไปบรรยายนะครับออกไปบรรยายพอมักริบก็นัดกับคณะออกไปบรรยายเลิกบรรยายพี่น้องทราบใช่ไหมครับว่าวัฒนธรรมการบรรยายอันนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรนะไม่ใช่บังคับว่าทุกคนต้ององค์กรหรือมูลนิธิแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะเขตกลุ่มของสื่อนะครับ70 กว่าเขตกลุ่มนะครับแล้วทุกเขตกลุ่มเลยถ้าไม่ใช่2 ทุ่มครึ่งยังจะไม่เริ่มบรรยายสองทุ่มครึ่งไปแล้วเพิ่งจะเริ่มบรรยายแล้วบรรยาย2 คนนู่นแหละครับไปเลิก5 ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนบางทีเนี่ยเรามาบ้านโตฟ้าหนีมาอะไรนะครับกลับไปถึงบ้านไปเจอรถติดด้วยบางทีตี 1หลังผมไปถึงบ้านตี 1แต่อาจารย์ฟาริดไปนั่งเขียนบทความต่อเขียนหนังสือต่อนั้นกลางคืนท่านไม่ค่อยได้อดนอนมันก็เลยทำให้ร่างกายของท่านทรุดโทรมไปเยอะในช่วงนี้นะครับอันนี้คือคนที่เขาตั้งใจทำงานจริงๆอุทิศตัวจริงๆนั้นก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าเหนืออื่นใดเลยตอนนี้นะครับความหวังจากวิทยาการทางการแพทย์เราก็หวังนะครับแต่ที่เราหวังมากที่สุดเลยก็คือพลังดูอาของลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านฝากอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ในดูอาของพี่น้องนะครับละหมาดซุนนะละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตรหรือละหมาดฟัรดู5เวลาก็แล้วแต่นะครับยกมือขอให้คนทำงานศาสนาแบบที่ว่าทุ่มเทมา30 กว่าปีสมมุตินะครับว่าถ้าอาจารย์ฟาริดเป็นอะไรพี่น้องลองนั่งหลับตาแล้วนึกคนที่จะสู้กับชีอะห์น่ะมีใครบ้างในประเทศไทยพี่จะสู้ได้เหมือนอาจารย์ฟาริดมีไหมครับคนที่จะสู้กับพวกแซ่พวกตอริกัดพวกเลวไหลทั้งหลายพวกบิดาทั้งหลายมีใครที่จะสู้ได้เหมือนอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ลูกล่อลูกชนความรู้ความสามารถวิชาการเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะถ้าเราขาดคนคนนี้ไปเนี่ยถือว่าสังคมขาดหอสมุดขาดหอสมุดเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มีผลงานทางวิชาการอย่างมากเลยฉะนั้นที่เราเห็นว่าชีอะห์มันไม่กล้าทำอะไรมันไม่กล้าที่จะมารุกมาลุยอยู่ทุกวันนี้เพราะสิ่งที่เป็นผลงานการชี้แจงการสอนการทำเข้าใจของท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ครูบาอาจารย์คนอื่นๆอย่างผมเนี่ยเอามาปั้นรวมกันอีก10 คนก็สูญไม่อยากจะได้หรอกใช่ไหมครับเพราะพวกเราไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีความรู้มีความแตกฉานและมีทักษะในการทำงานเหมือนท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้งั้นฝากกับพี่น้องนะครับให้ช่วยกันขอดุอาให้ท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ดูอาเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยใครเขาจะว่าตามสายตาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หมอเขาจะวินิจฉัยยังไงนั่นเรื่องทางวิชาการนั่นเรื่องทางประสบการณ์ของคุณหมอเขาแต่ผู้ที่อยู่เหนือทุกกำหนดการเลยก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราใช่ไหมครับอัลลอฮฺทำให้เราได้ตอนนี้ดูอาของใครครับที่อัลลอฮฺจะรับอาจจะเป็นดูอาของผมก็ได้เออแต่วันนี้ผมอาจจะไม่ใช่คนดีของอัลลอฮ์อาจจะเป็นเซมอาจจะเป็นนี้อาจจะนีนาอาจจะเป็นใครแต่ใครช่วยกันขอดุอา10 คน 10 พลัง100 คนก็ 100 พลังนะผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดอัศจรรย์ขึ้นมาได้นะอาจารย์ฟาริดอาจจะกลับมาหายแล้วแข็งแรงอยู่กับเราอีก10 ปี 20 ปี 30 ปีเลยก็ได้นะครับมีหลายคนที่ผมรู้จักกันนะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ว่าโดยพระประสงค์ของอัลลอฮ์โดยความเมตตาของอัลลอฮ์ก็ยังอยู่กับเราอยู่เป็น10 ปี 20 ปีหมอบอกอีก3 เดือนตายอัลลอฮ์ไม่ให้ตายใช่ไหมครับอัลลอฮ์เป็นเจ้าของผมก็เชื่อแบบนี้ว่าอัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นความเมตตากับพวกเราที่เป็นบ่าวที่เป็นผู้ศรัทธายังมีอยู่นะช่วยกันขอดุอาให้ท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ด้วยนะครับฝากมือสักครู่ท่านอิหม่ามฝากให้ผมคุยเรื่องนี้เพราะว่ามีพี่น้องสอบถามกันเยอะเลยเช้าเมื่อเช้านี่พอเขารู้ว่าอาจารย์ฟาริดย้ายออกมูฟจากโรงพยาบาลรามคำแหงไปที่ศูนย์มะเร็งแห่งชาติตรงโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็โทรถามอาการจริงๆแล้วเขาไม่ให้เยี่ยมเลยนะครับพี่น้องไม่ต้องไปเยี่ยมนะเพราะว่าเขาก็ใช้มาตรการโควิดนี่แหละห้ามเข้าห้ามออกให้คนไข้นะครับอยู่กับเจ้าของไข้ที่เป็นผู้ญาตินะเพียงแค่คนเดียวต่อ1 สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งใครไปเฝ้าก็อยู่ไปเลยจันทร์ถึงศุกร์อยู่ไปเสาร์อาทิตย์ให้กลับบ้านนะถ้าเข้ามาแล้วก็มาให้ออกนะเขากลัวว่าจะเอาเชื้อเข้าไปในโรงพยาบาลนะอันนี้ก็เป็นมาตรการแล้วใครที่จะไปเยี่ยมเขาก็ไม่ให้เยี่ยมถ้ามีความจำเป็นให้โทรคุยกับ เจ้าของไข้ให้โทรคุยกับญาติเขาไม่ให้พบไม่ให้เจอกันเลยอันนี้เป็นมาตรการของโรงพยาบาลรัฐในหลายโรงพยาบาลที่เขาปฏิบัติกันอยู่
ฉะนั้นสมมตินะผมอยู่นั่งจอกจะมารามานี่นั่งรถเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ถ้าผมอย่ารบอย่าอัลเลาะห์แล้วผมขอดุอาเช้านั้นนะดุอาผมมาถึงโรงพยาบาลก่อนผมขึ้นรถอีกพี่น้องว่าจริงมั้ยดุอาเราไปเร็วกว่านะกำลังใจของเราเนี่ยเราจะไปตั้งใจจะไปอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าเลยสุบฮ์เสร็จแล้วผมอาบน้ำแต่งตัวเลยยังไม่ทันออกจากบ้านเลยดุอาที่ผมขอน่ะไปถึงอาจารย์ฟาริดเรียบร้อยแล้วนะงั้นเราไว้ใจอัลเลาะห์เราไว้ใจดุอาที่เราขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็คงฝากไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับกับพี่น้องแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความตั้งใจของอาจารย์ฟาริดเองนะครับท่านอยากจะจัดงานเพราะว่าท่านไม่ได้จัดงานมานานเลยละอาจารย์ฟาริดเฟนดี้แล้วก็บ่นกับผมว่าให้คิดอ่านเราต้องคิดอ่านทำยังไงจะให้โรงเรียนเรามีรายได้มาจัดงานไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะในช่วงของโควิดเรากำหนดจัดงานเมื่อวันที่21กุมภาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็เกิดการระบาดของโรคโควิดระลอกที่2นะครับแล้วโรงเรียนของเรานี่มีนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับระยองนี่ก็มีชลบุรีก็มีอะไรหลายที่เขามีโรคระบาดกันอยู่สมุทรสาครนะครับกระบี่นี่ภูเก็ตนี่นะครับปทุมนี่เยอะเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะจัดงานได้นะแล้วก็ทำให้พี่น้องมารวมตัวกันเยอะๆร่วมบริจาคช่วยเหลือเยอะๆเราก็พยายามหาลู่ทางจนกระทั่งเราเปิดรับบริจาคเมื่อตอนปลายเดือนกุมภานะอัลฮัมดุลิลละเราอยากได้2ล้านสัก2ล้าน5จัดงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณของโรงเรียนแต่ปรากฏว่าเราได้ประมาณสัก2,800,000 นะครับที่เราจัดเรียรายรณรงค์รับบริจาคซึ่งมันก็คิดแล้วเป็นเพียงแค่สัก 5% ของงบประมาณที่เราจะต้องใช้จ่ายมูลนิธิมัสยิดแล้วก็โรงเรียนจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับคณะกรรมการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายการปกครองของเขตน้องจอกอะไรนะก็เราได้วันมา1วันวันที่27มีนาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับวันที่27มีนาคมก็จะจัดงานไม่มีน้ำชาละเพราะว่าถ้าจัดงานน้ำชาเนี่ยมันต้องดูแลเรื่องกลางคืนด้วยนะครับที่ก็เรื่องการคัดกรองนะต้องอะไรหลายอย่างเพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมและการป้องกันการระบาดของโควิดเขาก็ไม่แนะนำให้เราจัดงานกลางคืนเขาก็ให้เราจัดกลางวันเราก็เลยถือโอกาสจัดกลางวันแล้วก็เป็นการเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่เหมือนกับที่เราเคยจัดวันวิทยุรอมฎอนนะครับที่ผ่านมาก็ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามจัดให้ดีที่สุดนะครับจากประสบการณ์การจัดครั้งที่ผ่านมาอัลฮัมดุลิลละห์ครั้งที่แล้วเรามีเมนู108เมนูที่บริการพี่น้องครั้งนี้นะครับเราตั้งใจไว้ว่าจะต้องมากกว่า120เมนูที่จะบริการพี่น้องนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่สักบ่ายโมงบ่ายสองโมงนี่เมนูเกลี้ยงหมดเลยแล้วทั้งที่เมนูนี่เยอะมากๆนะผมจัดงานมาขณะผมจัดงานตัวใหญ่ๆผมก็แค่70ร้าน80ร้านแต่พอมาถึงวันงานที่ผ่านมานะครับงานวิทยุซึ่งเราไม่เคยจัดงานแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเราได้108เมนูที่เลี้ยงพี่น้องแล้วก็มันไม่พอครั้งนี้ก็ตั้งใจไว้ว่าจะต้องไม่น้อยกว่า120เมนูเพื่อที่จะรองรับพี่น้องให้ได้มากที่สุดงั้นผมขอถือโอกาสตรงนี้ในนามของอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ซึ่งท่านตั้งใจไว้มากๆเลยว่าท่านจะจัดงานเพื่อหารายได้ช่วยครูช่วยนักเรียนเพราะโรงเรียนเรามีหนี้ศูนย์ในแต่ละปีนะครับบางปีนี่เป็นล้านเลยโรงเรียนเราจัดตั้งคือโดยเป็นโรงเรียนไม่หวังกำไรไม่แสวงกำไรฉะนั้นพอผู้ปกครองทราบก็ค่าอาหารก็ไม่จ่ายค่าเทอมก็ไม่จ่ายแล้วก็ไม่จ่ายปีที่แล้วเราหนี้ศูนย์นะครับ 600,000 กว่าบาทเป็นเพราะผู้ปกครองไม่ได้จ่ายค่าบำรุงการศึกษาให้กับเรานะครับค่าอาหารเดือนละ 1,500 บาทเฉลี่ยมื้อละ14บาทเท่านั้นเองแต่ว่าผู้ปกครองไม่จ่ายผู้ปกครองไม่จ่ายให้อ้าวโรงเรียนเป็นโรงเรียนเพื่อการกุศลไม่หวังผลกําไรอ้าวก็รับเลี้ยงไปผมก็อาจารย์ฟาริดเนี่ยเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการหาพ่อแม่อุปถัมภ์ให้นักเรียนนะครับคนนี้ไม่มีค่าเทอมบางคนนะครับเรียนกับเราจนกระทั่งได้ทุนไปนอกไม่ได้จ่ายสตังค์ให้โรงเรียนแม้แต่บาทเดียวได้ทุนนะทั้งที่ถ้าตามระเบียบของโรงเรียนเนี่ยเราต้องคัดชื่อออกแล้วกรรมการบางคนที่เขาฮาร์ดคอร์น่ะเอาออกเลยเอาออกได้ยังไงล่ะครับถ้าเอาออกก็กลายเป็นภาระของสังคมข้างนอกเขาอีกงั้นเราก็ต้องเลี้ยงเรื่อยไปเลี้ยงเรื่อยไปเพราะผมต้องหาข้าวสารฟรีหาอะไรฟรีผมจำได้ครั้งหนึ่งบางแว่นเนี่ยบางแว่นข้างหลังนะให้ปลาเค็มไป
นะให้ปลาเค็มไปก็ข้าววันเสาร์อาทิตย์ไม่มีแม่เด็กไม่เยอะได้ปลาเค็มบางนะปลาอะไรนะปลาดุกใช่ไหมครับตอนนั้นปลาดุกหรือปลาอะไรนั่นนะเนี่ยผมก็ต้องไปหาเป็นแบบเนี้ยเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเดือนที่แล้วนะขนาดมีโควิดเนี่ยนะครับขนาดมีโควิดเด็กอยู่กับเราไม่ครบเพราะเราเรียนออนไลน์พี่น้องทราบไหมครับโรงเรียนยังต้องสำรองจ่ายไปแสนกว่าบาทแล้วค่าอาหาร2เดือนนะก็มันเป็นภาระนะฉะนั้นอาจารย์ฟาริดเฟนดี้นะแกตั้งใจไว้มากๆเลยจะต้องหาเงินมาใช้หนี้นะครับหนี้ก็สร้างอาคารเรียนก็ยังค้างคาอยู่แล้วก็เอนี่สินที่เราขอยืมจากผู้ใหญ่ใจบุญมาเนี่ยเป็นกองทุนสำรองหมุนเวียนเพื่อที่จะเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรเนี่ยทั้งหมดนี้คือภาระตอนนี้ไอ้ผมมาเล่ามากกว่าจะเอาของเขาละสิถึงได้มาเล่าก็อยากเอาแหละแต่ว่าเล่าให้พี่น้องเข้าใจว่านี่คือโรงเรียนสอนศาสนานะครับเราอยากจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะครับค่าเทอมเมื่อก่อนนี่เราเก็บเทอมละ 1,000 บาททุกอย่าง 1,000 บาทมันหออยู่กับเรา1ปีนะ 1,000 บาทนอนหอ1ปีนะครับ 1,000 บาทนะค่าอาหารเดือนละ 1,500 เทอมละ4เดือนก็ 6,000 มันไปเยอะตรงค่าอาหารเนี่ยแหละครับตอนนี้พอผู้ปกครองไม่จ่ายปีนี้ก็ไม่จ่ายปีหน้าก็ไม่จ่ายเทอมแรกไม่จ่าย 6,000 เทอม2อีก 6,000 12,000 พอ 12,000 เยอะทำหนังสือทวงไปเอาลูกออกเลยคุณหมานเป็นแบบนี้เยอะมันก็เลยกลายเป็นความหนักใจของพวกเราฉะนั้นผมจึงถือโอกาสตรงนี้นะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านไปร่วมงานของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามในวันที่27วันเสาร์ที่27มีนานี้แล้วก็อยากให้ไปช่วยบริจาคช่วยงานเรานิดหนึ่งเพราะที่เป็นหลักๆของโรงเรียนก็มีอาจารย์ฟริดเฟนดี้กับผมอาจารย์นมัส3คนนะครับแล้วตอนนี้อาจารย์ฟริดเฟนดี้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะครับแล้วผมเองก็กระดูกมันคนละเบอร์กับอาจารย์ฟริดนะอาจารย์ฟริดเนี่ยเขาพูดอะไรปุ๊บเดี๋ยวได้แล้วใช่ไหมครับผมเนี่ยพูดบางทีพูดจะหมดรายการอยู่แล้วนะก็มันคนละยี่ห้อกันนะแต่ว่าอยากให้พี่น้องไปร่วมหรือถ้าพี่น้องอยากจะไปทำบุญด้วยนะทำอาหารไปสักเมนูหนึ่งแกงเขียวหวานไปสักหม้อหนึ่งยกไปตั้งแล้วก็ไปเลี้ยงให้พี่น้องเขาได้รับประทานอาหารของเราเนียดนะครับเป็นการช่วยเหลือในงานของลอสุบะตะลาช่วยงานโรงเรียนนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะขอได้รับเกียรติจากทุกท่านผมไม่ได้เอาการ์ดมาเพราะว่าเห็นมันอีกตั้ง3สัปดาห์นะครับเดี๋ยวถ้าเอาการ์ดมาแล้วพี่น้องก็จะเกรงใจแล้วเดี๋ยวอู้อีกถึง3สัปดาห์ลืมเอาการ์ดไปตั้งหลังตู้เย็นหลังโทรทัศน์พอถึงวันที่27จริงลืมก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะฝากบังอาลีนะครับบังอาลีเรืองป่านะมาฝากให้ครูหมานช่วยแจกให้ไปกับพี่น้องในสัปดาห์ที่3หรือสัปดาห์สุดท้ายเพื่อจะได้ใกล้งานแล้วอยากให้พี่น้องมีเวลาในการตัดสินใจจะได้วางแผนเฮ้ยเดี๋ยว27นี่ไม่ไปไหนเลยนะมาเรียนหนังสือที่ริยาดิสุนันเสร็จแล้วบ่ายขึ้นรถไปกินอาหารที่ไหนที่โรงเรียนเอาแบบนี้โอเคระวังแผนแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ครูหมานจดชื่อไว้หมดเลยวันเสาร์นี้ใครมานะแล้วก็ถ้า27ไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวเช็คชื่ออ่าอ่านะแค่นี้ก็แล้วกันนะครับฝากกับพี่น้องด้วยความเคารพนะครับอยากให้พี่น้องไปร่วมงานของเราเดี๋ยวแล้วผมทดแทนเวลาให้นะวันนี้ยาวไปหน่อยเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องเดือนรอญับอิหม่ามฝากเรื่องเดือนรอญับนิดนึงรอญับนี่เป็นเดือนตามปฏิทินสกะอิสลามก็ลำดับที่7โดยประมาณอัลมุฮัรอมซอฟาร์รอบิอุลอาวัลรอบิอุลอาคิรยูมาดัลอูลายูมาดัลอาคิรอแล้วก็รอญับเดือนที่7เดือนรอญับนี่ครับไม่ได้มีลักษณะอะไรที่พิเศษแตกต่างไปกว่าเดือนอื่นนะครับการปฏิบัติศาสนกิจก็มีเหมือนในเดือนอื่นๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยละหมาดในคืนวันพระหัสหรือคืนวันศุกร์แรกนะของเดือนรอญับที่ละหมาด12รอกอะอันอินนาอันซัลนาอันกุรอานลออันศอลาวาตอะไรพวกนี้อันนี้ก็ไม่ได้มีตัวบทหลักฐานที่รายงานไว้อย่างถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้จะมีการอ้างว่าซอฮาบะห์อย่างเช่นท่านอานัสบินมาลิกรายงานเอาไว้ก็ตามนะครับแต่ว่าเวลาไปตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการแล้วปรากฏว่าหะดีษบทนี้ไม่มีการบันทึกอย่างเป็นวิชาการเอาไว้เป็นหะดีษดออีฟถึงดออีฟมากนะอันนี้ไม่มีเลยจนกระทั่งอุลามะในมัซฮับชาฟีอีเองเช่นท่านอิหม่ามนะวะวีท่านอิบนุฮะญัรอัลฮัยซามีใครตะใครนี่เขาบอกว่าถือเป็นบิดอะห์อุตริกรรมที่ต้องช่วยกันปราบปรามให้มันหมดไปจากหลักการศาสนาอันนี้ไม่มีเลยนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้แม้กระทั่งสายที่ไม่ใช่ซุนนะห์เขาก็ไม่ละหมาดกันเพราะเขารู้แล้วว่ามันไม่อะไรมันไม่ได้มีในหลักการศาสนานะครับหรืออุมเราะห์อุมเราะห์ในเดือนรอญับเนี่ยอันนี้เป็นหะดีษที่อุปโลกมาวดุอ์ขึ้นมาเลยเขาบอกว่าอุมเราะตุนฟีรอญับตะอดิลุฮัจญะตันการเดินทางไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอญับ
ได้ผลบุญเทียบเท่ากับทำฮัจญ์หนึ่งครั้งเลยฮะดิษบทนี้ฮะดิษเมาดัวสำหรับเรื่องรอญับนะแต่อุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนั้นต่างหากที่ได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์หนึ่งครั้งนะงั้นเรียนกับพี่น้องนะครับว่ากิจกรรมที่เขาส่งเสริมให้ถือศีลอดพิเศษให้อะไรพิเศษเนี่ยแล้วจะได้ผลบุญอย่างนั้นอย่างนั้นที่มีมานะอุลามะไปตรวจสอบแล้วอุลามะศาสตร์ฮะดิษนะเฉพาะด้านเลยเขาไปตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าเขาท้าเลยนะท้าเลยแล้วก็สาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์เลยให้ไปหาฮะดิษซอยแฮมาสักบทหนึ่งที่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องผลบุญความดีอามันพิเศษในเดือนรอญับไม่มีใครหาเจอแม้แต่บทเดียวไม่มีฮะดิษซอยแฮเลยงั้นฮะดิษซีมีดออีฟมากๆกับฮะดิษเมาดัวไม่มีเลยนะครับฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่ศึกษาเชิญอาจารย์น่าจะอธิบายด้วยเมาดะคืออะไรเมาดะก็คือหะดีษที่ถูกอุปโลกขึ้นมายัดเยียดให้เป็นคำพูดของนบีทั้งที่นบีไม่รู้เรื่องเลยอ้างว่าเป็นคำพูดของนบีอย่างที่หะดีษบอกเมื่อสักครู่นะอุมเราะห์ในเดือนรอญับเท่ากับทำฮัจญ์หนึ่งครั้งอุลามะไปตรวจสอบหนังสือหะดีษในระดับเกรด A เกรด B เกรด C อะไรก็แล้วแต่หนังสือหางๆแถวยังไม่เจอที่มาที่ไปที่ตรวจสอบแล้วเป็นที่ยอมรับทางวิชาการไม่มีเพียงแต่อุลามะหนังสือเล่มนั้นว่าหนังสือเล่มนี้ว่าแต่พอสืบค้นเข้าไปในเชิงลึกแล้วปรากฏว่าไม่กล้าที่จะยืนยันว่าเป็นหะดีษของนบีงั้นถือศีลอดวันนั้นเป็นพิเศษจะได้ไอ้นี่ถือศีลอดวันนี้จะได้เท่านี้บางคนเนี่ยถึงขั้นอะไรนะห้ามเชือดสัตว์ตัดชีวิตในเดือนรอญับให้ถือศีลถือศีลแบบไม่ตัดไม่เชือดสัตว์เนี่ยถือศีลอะไรเนี่ยฮะมุสลิมเราถือศีลแบบไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกไหนเนี่ยถือศีลแบบไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ใช่พวกเราก็ละกันฝั่งชีอะห์นู่นนะครับชีอะห์เขาห้ามฆ่าไก่ห้ามอะไรต่ออะไรก็บอกเป็นเดือนดีจริงๆนบีอัลกุรอานห้ามเดือนรอญับเนี่ยห้ามทำสงครามห้ามประทุษร้ายต่อชีวิตทรัพย์สินห้ามรังแกกันห้ามคุกคามกันห้ามอะไรแบบนี้ที่เป็นการทำคนทำสงครามอะไรแบบนี้เพราะเดือนรอญับเป็นอัชรุลฮุรุมแต่ไม่ได้แปลว่าห้ามเชือดไก่ห้ามเชือดงัวเชือดควายนะครับเขาเข้าใจผิดแล้วก็เอามาทึกทักให้เป็นหลักการของศาสนาฉะนั้นในเดือนรอญับเรามีหน้าที่เพียงเคารพเดือนรอญับในฐานะเป็นอัชรุลฮุรุมเป็นเดือนที่เราต้องสงวนคำพูดคำจาพฤติกรรมของเราอย่าไปพูดอย่าไปทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายอย่างเงี้ยอันนี้หลักการศาสนาใช้แต่เราไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้แต่ไปพูดไอ้เรื่องอัศจรรย์ไอ้เรื่องนึงที่เป็นตำนานแล้วเรามักจะเห็นด้วยก็คือการจัดอะไรเขาเรียกสมโภชการจัดสมโภชอิสรอมิอารอจฉลองอิสรอและมิอารอจอิสรอและมิอารอจคือปรากฏการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกอรอมะห์ให้กับท่านรอซูลนะครับเป็นมุอ์ญิซะห์รอซูลได้เสด็จภาคพื้นนะจากมัสยิดฮะรอมที่มักกะห์ไปไหนไปมัสยิดอักซอเสร็จแล้วก็ทะยานขึ้นนะครับเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยระหว่างทางก็ได้เจอกับนบีท่านนั้นไปได้เจอกับยิบรีนได้ไปเห็นสิ่งอัศจรรย์ในชั้นฟ้าเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรบางอย่างนะครับที่เป็นปรากฏการณ์จนกระทั่งได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างใกล้ชิดเพื่อรับพระราชทานฟัรดูละหมาด5เวลาใช่มั้ยครับที่เรารู้ว่าเดิมที50ทยอยลดลงมาจนกระทั่งมาเหลือ5เวลาเหตุการณ์การอิสรอและมิอรอชนี่เป็นอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับเราต้องเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับนบีไม่ใช่ละครไม่ใช่เรื่องฝันไม่ใช่อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับนบีแต่ปรากฏวันไหนเมื่อไรอันนี้วัลลอฮุตะอาลาอะลัมเรารู้แต่ว่าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนวันที่เท่าไหร่รู้ไหมนบีเองก็ไม่ได้บอกซอฮาบะห์ที่รู้เรื่องรู้ราวก็ไม่ได้บอกวันที่เท่านั้นเดือนที่เท่านั้นใช่มั้ยครับไม่มีใครให้ข้อมูลในส่วนนี้เลยเป็นเพียงแค่บางรายงานที่เขาคำนวณจากการย้อนดูปฏิทินคำนวณ นะมันน่าจะตรงกับวันที่เท่านี้นะด้วยเหตุนี้เองจึงมีทัศนะเขาเรียกว่าอักวานหรืออาระของบรรดานักวิชาการประวัติศาสตร์อิสลามตั้งแต่ยุคต้นๆมามีความเห็นที่ย้อนแย้งกันบางคนบอกเกิดในเดือนรอมฎอนบางคนบอกเกิดเดือนรอบิอุลอาวันที่เป็นปีประสูติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนบอกเกิดเดือนอะไรครับเนี่ยเดือนรอญับตรงกับวันที่27นะ27รอญับก็เป็นอะไรเป็นข้อมูลทางวิชาการที่นักประวัติศาสตร์อิสลามเขานั่งถกกันเพียงแต่ว่าทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เข้าใจและเชื่อว่าปรากฏการอิสรอและมิอรอจตรงกับวันที่27รอญับแต่ก็ไม่ได้มีซุนนะ
จากท่านนบีจากบรรดาซอฮาบะห์ให้เราจัดงานฉลองหรือสมโภชพี่น้องลองไปดูในแถบประเทศอาหรับนะครับในอียิปต์ในซีเรียในอะไรแบบนี้นะครับที่เขาคลึกครื้นชื่นมื่นกันมากเลยพอถึงอิสราเอลเมรอดเขาติดไฟเยอะกว่าวันอีดอีกหรือพอๆกับวันอีดเลยบางชุมชนบางสถานที่บางมัสยิดนะครับมีการกินการเลี้ยงอะไรเป็นอีดเป็นอีกเทศกาลหนึ่งเลยจนกระทั่งบรรดานักวิชาการเขาเห็นแล้วเลยเถิดไปแล้วนะครับนบีบอกอัลลอฮ์ยกเลิกอีดทั้งหมดแล้วเหลือเพียงแค่สองอีดก็คืออีดุลฟิตรีและก็อีดุลอัฎฮาเหลือแค่สองอีดตอนนี้พอเรามาจัดอีดอะไรอีดสมโภชนะพอถึง27รอญับต้องจัด27รอญับต้องจัดนี่แหละคืออีดนะอันนี้เป็นหลักการศาสนาที่ถูกอะไรถูกเรียกว่าถูกสอดแทรกเข้ามามันจนกระทั่งกลายเป็นเหมือนบัญญัติในหลักการศาสนาว่าต้องทำนะบ้านเราบางมัสยิดก็มีนะแต่ว่าน้อยมากแต่ว่าก็จะมีการพูดคุยการบรรยายอะไรสอนเกี่ยวกับเรื่องของอิสราเอลและมิอรอจนะแต่ว่าผมว่าถ้าเราจะทำนะอย่าไปกำหนดกะเกณฑ์ว่าต้องเป็นวันนั้นวันนี้เพราะมันจะกลายเป็นการกำหนดระยะเวลากำหนดฤดูอะไรแบบนี้อันมันจะกลายเป็นหลักการศาสนาแต่ถ้าเดือนรอมฎอนเราก็พูดเรื่องอิสราเอลได้เรียนรอบีอุลอวันเราก็พูดได้เรียนมุฮัรรอมเราก็พูดได้ไม่มีปัญหาแต่การไปเจาะจงต้องพูดวันนั้นต้องพูดเวลานั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะดูตามกรณีก็แล้วกันนะอันนี้เรื่องที่ท่านอิหม่ามฝากมาน่าจะครบ3เรื่องแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนครูหมานมีอะไรไหมครับไม่มีนะครับดูเรื่องบทเรียนในหนังสือเล่มนี้นะหนังสือที่เป็นหลักสูตรเล่มที่2พี่น้องมีไหมครับนะใครที่เอามาใครที่ไม่ได้เอามาติดต่อที่โรงน้ำชาได้เลยนะครับไอ้ร้านน้ำชาเนี่ยไม่ใช่โรงน้ำชานะที่ร้านน้ำชาเนี่ยนะครับที่บางอัดนานนะครับเปิดหน้าบทแรกเลยนะบทแรกของเรื่องนะเรื่องอันนุชรอบาบูมาจาอะฟินนุชรอนุชรอหน้าที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งหน้า19นะหน้า19นะครับดูตั้งแต่เนื้อหาแรกเลยบาบุมาจาอะฟินนุชรอมุอัลลิฟนะครับท่านบอกว่าบทนี้ขอนำเสนอตัวบทหลักตัวบทที่เป็นหลักฐานศาสนาจากอัลกุรอานจากฮะดีษจากคำพูดทัศนะของบรรดานักวิชาการในระดับซะลัฟนะครับในระดับซอฮาบะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนุชรอนุชรอก็คือการรักษานะการรักษาคนป่วยที่ถูกคุณไสนะที่เราเรียกว่าโดนของโดนไสยศาสตร์ด้วยวิธีไสยศาสตร์การรักษาคนที่ถูกไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆด้วยวิธีไสยศาสตร์ด้วยวิธีไสยศาสตร์แต่ถ้าเรารักษาคนที่ถูกคุณไสถูกมนต์ดำถูกเวทมนต์คาถาถูกของอะไรก็แล้วแต่ด้วยวิธีศาสนาเราเรียกรุกยะเราเรียกอะไรนะรุกยะนะรุกยะก็คืออ่านอายะกุรอานเป่ารักษาอ่านดูอาของรอซูลเป่ารักษาวิธีที่ซะลัฟเขาทำเช่นใช้น้ำใบพุทราใช้น้ำกุรอานใช้น้ำซัมซัมรดอาบน้ำละหมาดหรืออ่านดูอาอย่างนี้อันนี้เป็นรุกยะที่อยู่ในหลักการของศาสนาแต่ถ้าเราใช้วิธีไสยศาสตร์เขาใส่ของเรามาเราก็ส่งของไปเอาคืนเขาอะไรล่ะเขามีน้ำมนต์เราก็มีน้ำมนต์เขามีอะไรแขวนเราก็เอาอะไรแขวนถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นนุชรอที่หลักการศาสนาห้ามซึ่งมันมีรายละเอียดนะครับนะครับบาบูมาจาฟินนุชรอในหนังสือของเราแปลว่าเรื่องอันนุชรอเขาวงเล็บว่าการรักษาปัดเป่าผู้ป่วยที่ถูกคาถาเวทมนต์นะครับท่านครับนิดนึงครับมันจะเลยไปน้ำมนต์กับน้ำลุกยะต่างกันยังไงน้ำมนต์ก็เสกเป่านะด้วยคาถาด้วยอาคมด้วยเวทมนต์ด้วยปลุกเสกอะไรก็แล้วแต่นะอันนั้นคือน้ำมนต์นะครับแต่ถ้าน้ำกุรอานน้ำลูกยาเนี่ยเราอ่านกุรอานแล้วก็เป่าไม่เรียกน้ำมนต์ไม่เรียกน้ำมนต์ครับมันไม่ใช่มนต์เวทมนต์ไงมันไม่ใช่เวทมนต์นะของเราเป็นน้ำกุรอานนะครับเป็นน้ำที่ได้จากการลูกยาซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้น้ำซัมซัมรดศีรษะแล้วก็อ่านดูอาเป่าอะไรแบบนี้วิธีการแบบนี้มีในการปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราดูหลักฐานแรกเลยนะครับในหน้าที่19มีอยู่แล้วนะ
อันญาบิรอิบนุอับดุลลาฮิรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากซอฮาบะห์ที่ชื่อญาบิรบุตรของอับดุลลาห์ญาบิรอิบนุอับดุลลาห์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดนะครับถวายงานปฏิบัติท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมติดสอยให้ตามท่านรอซูลมาโดยตลอดญาบิรบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซูอิลาอานินนุชรออันน่าแปลว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซูอิลาซูอิลาแปลว่าโดนถามนะแสดงว่ามีคนมาถามท่านรอซูลรอซูลถูกถามงี้เวลาเราแปลก็มีผู้ไปสอบถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอานินนุชรอถามเกี่ยวกับเรื่องของการนุชรอก็คือการรักษาอาการของคนที่ถูกของถูกคุณไสถูกไสยศาสตร์ถูกเวทมนต์ตัวอะไรก็แล้วแต่นะด้วยวิธีที่ไสยศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างฟะกอละรอซูลก็กอล่าแปลว่าอะไรกอล่าฮะตอบกล่าวนะแต่ก็รอซูลตอบก็แล้วกันให้เข้าใจรอซูลก็กล่าวรอซูลก็ตอบว่าฮียะหมายถึงนุชรอนะฮียะนี่เป็นคำสรรพนามใช้แทนเขาเรียกว่าสภาพเพศที่อะไรที่เป็นหญิงนะนุชรอเป็นคำที่มีเพศสภาพเป็นหญิงเขาบอกว่านุชรอรอซูลบอกว่านุชรอมินอามะลิชัยฏอนมินแปลว่ามาจากอามันแปลว่าการกระทำหรือผลงานชัยฏอนชัยตันนะรู้จักเลยไหมแปลรวมกันว่าการนุชรอการใช้ไสยศาสตร์รักษาปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไอ้หนุนโดนของเราก็เอาของไปแก้ไปคืนกันอย่างเงี้ยถอนของด้วยของรอซูลบอกมุมินไม่ทำมุสลิมไม่ทำเพราะไอ้ที่ทำคือใครชัยตันมาทำกันคนที่เป็นผลงานเป็นการกระทำเป็นฝีมือชัยตันเท่านั้นงั้นเราทำได้ไหมรอซูลบอกมีแต่เฉพาะชัยตันที่ทำงั้นเราเป็นผู้ศรัทธาเราเรียนมาในเรื่องฮุกมไสยศาสตร์แล้วใช่ไหมครับที่กรุงบาบิโลนฮารูตกับมารูตนะใช่ไหมครับเวลามีใครมาขอเรียน วิชาไสยศาสตร์เขาบอกอย่างไรละตักฟุตอย่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเลยอินามานะนุฟิตนะตุนฟลาตักฟุตเราเนี่ยที่มารู้เรื่องไสยศาสตร์ทำโน่นทำนี่นะเพราะอัลลอฮ์ส่งลงมาจะสอบบ่าวของพระองค์ดูสิใครจะหลงถ้าเชื่อฉันทำตามที่ฉันสอนแล้วเอาไปใช้อย่างผิดๆนะไปทำเสน่ห์อะไรล่ะไปทำโน่นทำให้ผัวให้เมียเขาทะเลาะกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นสาเหตุนำไปสู่การกูฟอร์การปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเลยฉะนั้นเราเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องของกูฟอร์เป็นเรื่องชีริกว่ามันซาฮาระฟะกอดอัชรอกใครใช้ไสยศาสตร์คนนั้นถือเป็นผู้ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาใช่ไหมครับฉะนั้นฮุกมเนี่ยเรารู้มาแล้วพอมาถึงวันนี้มันเป็นวิธีหนึ่งในไสยศาสตร์ก็คือเอาเรื่องไสยศาสตร์มาถอนไสยศาสตร์ด้วยกันคนนู้นเขมรใช่ไหมเอาพม่าเอาลาวอะไรก็แล้วแต่ไปสู้กับมันนะเขามีควายธนูมาเราก็มีควายธนูส่งไปแก้กันอย่างนี้ได้ไหมครับอามันชัยตอนทั้งหมดเลยอามันชัยตอนมุสลิมจะไม่ข้องเกี่ยวทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมเราไม่เอาแต่ว่าถ้ามีใครก็ถามลองไปที่สำนักนั้นสิล่ะได้ไหมแนะนำก็ไม่ได้แนะนำก็ไม่ได้ชวนก็ไม่ได้ให้ข้อมูลก็ไม่ได้ร่วมมือร่วมไม้อะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่นั้นเราจะโดนข้อหาอะไรเอ่ยสมรู้ร่วมคิดกับเขาเราเนี่ยไม่ได้ทำหรอกมันที่ผมยกตัวอย่างนะใช่ไหมเราเนี่ยมีคนเขาขโมยของมาแล้วมาฝากไว้บ้านเราหรือคู่หมานซื้อเนี่ยซื้อโดยสุจริตนี่แหละแต่ตำรวจตั้งข้อหาไหมรับซื้อของโจรเราซื้อโดยสุจริตแต่เรายังอะไรยังโดนข้อหาในหะดีษบทนี้นะนบีบอกฮิยามินอามะลิชัยฏอนการใช้ไสยศาสตร์รักษาไสยศาสตร์ถอนไสยศาสตร์ด้วยกันเป็นผลงานเป็นวิธีการเป็นการกระทำของชัยฏอนมันร้ายหะดีษบทนี้นะครับมีสายรายงานที่ยายิดแปลว่ายายิดมีบางนักเรียนน่ะเด็กบันดอนน่ะยายิดแปลว่าอะไรนะอะไรนะดีด้วยสายรายงานที่ได้มาตรฐานดีนะอยู่ในเกรด B เกรดอะไรก็แต่ถือว่าไม่มีปัญหาฉะนั้นหะดีษบทนี้ใช้อ้างเป็นหลักฐานได้นะครับรอวาฮูอะห์มัดวะอบูดาวูดหะดีษบทนี้อยู่ในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดในสุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดตกลงหะดีษบทนี้ใช้ประกอบเป็นหลักฐานได้เลยว่าต่อไปนี้ถ้าใครมาถามนี่ยีบังยีฉันโดนของเนี่ยจะไปหาหมอที่ไหนดีบอกไม่ต้องไปหาหมอเพราะถ้าไปหาหมอเป็นสมุนเป็นบริวารชัยตันทันทีเลยเพราะคนที่จะทำต้องเป็นพวกไหนพ
พวกบริวารพวกสมุนของชัยฏอนวะกอละซุอิลาอะห์มัดอันฮาฟะกอละมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอิหม่ามอะห์มัดรู้จักอิหม่ามอะห์มัดไหมฮะเจ้าของมัซฮับฮัมบะลีนะครับนักวิชาการในศาสตร์หะดีษเจ้าของมุสนัดเจ้าของสารานุกรมหะดีษที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอิหม่ามอะห์มัดโดนถามเกี่ยวกับเรื่องนุชเราะห์นี่แหละมีคนไปถามอิหม่ามครับเรื่องนุชเราะห์ทำได้ไหมก็คือการใช้ไสยศาสตร์ถอนไสยศาสตร์รักษาไสยศาสตร์ด้วยกันฟะกอละท่านอิหม่ามอะห์มัดก็ตอบว่ายักอิบนุมัสอูดินยักรอฮูฮาซากุลละฮูอิบนุมัสอูดรู้จักอิบนุมัสอูดไหมครับอิบนุมัสอูดก็คือท่านอับดุลลอฮ์บุตรของมัสอูดนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งที่ได้ใกล้ชิดท่านรอซูลแล้วก็รายงานหะดีษต่อจากท่านรอซูลเยอะพอสมควรอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าท่านซอฮาบะห์ที่ชื่ออิบนุมัสอูดเนี่ยยักรอฮูยักรอฮูแปลว่ารังเกียจนะรังเกียจหรือไม่ยอมรับฮาซากุลละฮูเรื่องนี้ทั้งหมดทุกกรณีเลยปิดประตูเลยไม่รับเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยพี่น้องจำไว้นะยักรอฮูของซาลาฟนะมันคือของฮารอมไม่ได้แปลว่ามักรอฮ์ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ยักรอฮูของซาลาฟก็คือเขาไม่ทำเลยเขาไม่เอาเลยถือเป็นเรื่องฮารอมเพราะในกุรอานบอกไงในกุรอานบอกว่าวะกานะไซยิอูฮูอินดะร็อบบิกะมักรูฮาของที่ไม่ดีนะอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกอะไรมักรูห์ชิริกมักรูห์อะไรของไม่ดีฮะตั้งภาคีกันเราเป็นแค่มักรูห์เหรอไม่ใช่ฉะนั้นคำว่ามักรูห์ก็คือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในหลักการศาสนาฉะนั้นสารลับเขาบอกอัลลอฮ์เกียรตินี่เขาไม่ทำเลยนะไม่ใช่พระของอัลลอฮ์อ๋อแค่เกียรติทำได้ไม่ใช่นะถ้าอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เกียรติในผู้ศรัทธาเขาไม่แตะเลยเขาไม่ยุ่งเลยนะซึ่งบริบทของเราเนี่ยแตกต่างกับเขาโดยสิ้นเชิงเราเอาคำว่ามักรูห์มาใช้อ้างเพื่อที่เราจะได้ทำได้นะอันนี้หะดีษบทแรกนะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดโดยสายรายงานที่ถูกต้องโดยสายรายงานที่ดีนะครับผ่านเกณฑ์ทางวิชาการแล้วก็ในสุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดก็รายงานหะดีษบทนี้เอาไว้แล้วก็ยังนำคำพูดของซะลาฟก็คือท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันซึ่งเป็นอิหม่ามของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ท่านก็ยืนยันว่าในฟัตวาของท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดก็ยืนยันว่าเรื่องการใช้ไสยศาสตร์รักษาไสยศาสตร์ถอนของด้วยของเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาตั้งแต่สมัยซอบะเขาไม่เอาเรื่องนี้เลยงั้นต่อไปนี้เราโดนอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ไปรดน้ำมนต์ต่อไปนี้เราโดนอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ไปเอาเชือกนุ่นเชือกนี่มาผูกที่มือมาผูกที่ขาผูกที่เอวเราจะไม่เอาอะไรมาแขวนไว้ที่บ้านกันนุ่นกันนี่ทำได้ไหมครับฮะเนี่ยโรคโควิดโรคโควิดนะผมไปเจอมาคนหนึ่งเขาบอกว่าน้าเขาอยู่ที่มักกะไม่ได้โดนส่งตัวกลับส่งเศษผ้ากะบะมาส่งเศษผ้ากะบะมาแล้วก็บอกว่าให้เอามาติดนะใส่กรอบเลี่ยมให้ดีเลยแล้วก็แขวนไว้ที่บ้านกันโควิดก็บอกบ้านเขาโชคดีนะส่งจากอะไรเนี่ยเศษผ้ากะบะมาหน่อยนึงส่งมาแล้วก็ให้มาอะไรมาใส่กรอบแล้วก็ติดไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านจะได้ป้องกันโรคโควิดป้องกันได้ไหมโรคโควิดฮะไอกันคงอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่ป่ะฉะนั้นนี่เป็นความงมงายนะไสยศาสตร์แท้ๆเลยฉะนั้นในอัลกุรอานนะซูเราะห์อัลฟาลักอันนาสที่เราอ่านขอความคุ้มครองนะใช่ไหมครับมินชัรริลวะอะไรกุลอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริลวัสวาสิลคอนนัสอัลลซีอยูวัสวิสุฟีซุดูรินนะคนละต้นละไอ้ไหนอัลฟาลักอัลฟาลักมากุลอาอูซุบิร็อบบิลฟาลักมินชัรริมาคอลักวะมินชัรริวาสิกินอิซาวะกับวะมินชัรรินัฟฟาซาติฟิลอูกอดแล้วขอความคุ้มครองให้พ้นจากพวกที่แม่มดพวกนักมนต์คาถาทั้งหลายที่เป่าพ่วงลงในใดในปมเชือกนะขมวดเชือกเสร็จแล้วก็เป่าลงไปกำกับให้เป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นั่นแล้วก็มาให้ลูกเราใส่มาให้ลูกเราแขวนผูกที่เราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไสยศาสตร์ทั้งหมดเลยอัลกุรอานสั่งให้นบีขอความคุ้มครองนะงั้นเราขอความคุ้มครองจากใครขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ไปขอความคุ้มครองจากอะไรล่ะพวกเนี่ยเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆเหล่านี้พกไม่ได้พาไม่ได้แขวนไม่ได้แปะไม่ได้ทำไม่ได้สักอย่างนึงของที่เป็นเครื่องรางของขลังพวกนี้ครับอ่านกุรอานแล้วเป่าใส่ปมได้ไหมไม่ได้ครับวิธีบิดอะห์นะนบีห้ามนะครับถ้าทำได้นบีสอนซอฮาบะห์ทำแล้วนะแต่มีนะ
พี่น้องลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เข้า Google ดูแล้วพิมพ์คำว่าไสยเวทอิสลามจะมีคนโต๊ะครูบ้านเราโอ้ยเขียนเรื่องนี้โอ้นะใช้ไอ้นั่นใช้ไอ้นั่นทำไอ้นี่ไอ้นี่ปัจจุบันนี้พี่น้องไปดูซีคอนยังมีนะครับสักยันอิสลามแคล้วคลาดป้องกันนู่นนี่โรคภัย108,009นี่ไปดูที่นะมันดังมาตั้งแต่สมัยเจตุคามมันก็ยังมีอยู่นะคราวนี้เว็บไซต์เนี่ยรับสักยันแขกอะนะอายะกุรซีผักสักเป็นรูปเสือเพ่นอะไรกันนะเอาเสือของเขาออกแล้วก็อายะกุรซีเป็นลายศิลป์อะไรทับลงไปแทนทำเหมือนกับเขาเลยนี่ไสยศาสตร์นะไม่เป็นรุกยะเพราะรุกยะต้องอ่านแล้วขอกับอัลลอฮ์นะครับอ่านแล้วขอกับอัลลอฮ์เป็นดุอาแต่ถ้ามาแปะนู่นแปะนี่เนี่ยซอฮาบะห์เขาไม่เอาเลยนะครับขนาดอับดุลลอฮ์อิบนุอัมร์อิบนุอัสคนเดียวนะที่เอาอายะกุรอานไปเขียนแล้วแขวนไว้ที่ตัวลูกเล็กที่ยังอ่านหนังสือไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้พูดไม่ได้ก็แต่ว่าซอฮาบะห์คนอื่นไม่เห็นด้วยซอฮาบะห์คนอื่นก็ไม่เอาด้วยมีท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอัมร์อิบนุอัสท่านเดียวที่ทำดูต่อไปเลยนะวะฟิลบุคอรีวะฟิลบุคอรีในสอฮีหของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีรอฮมะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาอันหน้าที่22นะครับและมีอีกรายงานหนึ่งที่ว่าเนี่ยตัวเนี้ยนะวะฟิลบุคอรีผมอ่านจากผมใช้ฉบับภาษาอาหรับนะพี่น้องมีภาษาไทยก็เปิดหน้า22วะฟิลบุคอรีและในบันทึกของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีหนะครับหะดีษของอิหม่ามบุคอรีนี่เกรด A อยู่แล้วไม่ต้องสงสัยนะครับอันกอตาดาตารายงานจากท่านกอตาดาซึ่งเป็นตาบีนาวุโสกุลตุลิบนิลมุไซยิบฉันกล่าวฉันซักเขาเรียกว่าคุยกันสนทนาท่านทำกันนะครับกับท่านซะอีดอิบนิลมุไซยิบนะครับรอจุลุนบิฮิติบบุนนะชายคนหนึ่งเกิดอาการทางไสยศาสตร์กับเขาบำรุงกันนะในนี้ก็แปลว่ามีคนหนึ่งถูกทำเสน่ห์นะติบบุญเนี่ยนะครับแปลว่าอาการป่วยทางไสยศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากทางไสยศาสตร์บีฮีเกิดขึ้นกับชายคนนี้มีชายคนหนึ่งเขาโดนทำของใส่โดนทำไสยศาสตร์แต่ในหนังสือในฉบับภาษาไทยก็แปลว่ามีคนหนึ่งถูกทำเสน่ห์นะมนรักนะอันนี้ติบบุญเอายุคารุอันอิมรออาติฮีหรือไม่เช่นนั้นก็ถูกทำนะครับให้ต้องออกจากหรือห่างจากนะจากภรรยาของเขาถูกไม่ถึงว่าสมมติว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยคุมหมานก็แล้วกันสมมติว่ามีคนมาปื้มคุมหมานแต่นี่คุมหมานเขายังผูกพันยังนึกถึงโต๊ะอยู่คุมหมานเป็นโสดแล้วแต่งกับฉันไม่ละไม่เอาหรอกฉันจะอยู่เป็นโสดแบบนี้ไปแต่นี้พอพูดดีๆไม่เอาถ้าทำคุมหมานใจแข็งไม่เละไม่ได้ด้วยเละก็ต้องเอาด้วยอะไรฮะด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ต้องด้วยมนต์ด้วยคาถาในที่สุดก็ต้องไปหาหมอไปหาแม่หมอแม่หมอก็สั่งอะไรล่ะสั่งทำนู่นเอาไปเก็บผมคุมหมานมาหน้าไปเอาอะไรมานะเหมือนกันนะอันนี้ตอนนบีโดนไสยศาสตร์นบีเองก็โดนทำจากอะไรเส้นผมของท่านนะเส้นผมของท่านไปเก็บผมคุมหมานมาพอเก็บผมคุมหมานเสร็จแล้วก็มาทำอะไรนะปั้นตุ๊กตาผมคุมหมานใส่เข้าไปในตุ๊กตาแล้วก็ทำอะไรสมมติเขามีวิธีของเขาเสร็จแล้วคุมหมานก็ไปหลงรักคนนั้นคนนี้นี่วิธีไสยศาสตร์เนี่ยชายคนนี้เข้ามาคุยกับซาอิดบินซาอิดบอกว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยโดนไสยศาสตร์นะหรือว่าโดนทำให้ต้องเลิกกับภรรยาตัวเองทะเลาะกับภรรยาตัวเองออกจากบ้านคนนี้ไปอยู่บ้านเมียใหม่ไปหลงเมียใหม่อะไรแบบเนี้ยอายุฮัลลูอันฮุเอายูนัชชาร์หรือยุนชาร์เราจะแก้ไสยศาสตร์ตรงนี้ได้ไหมหรือว่าทำนุชรอก็คือไปเอาใครที่เขารู้ไสยศาสตร์เนี่ยที่เขาเรียนไสยศาสตร์มาเนี่ยมาแก้มนต์ดำตรงนี้แก้อะไรล่ะเสน่ยาแฝดตรงเนี้ยได้หรือเปล่าก็ล่ะนะครับท่านอิบนุมุซัยยิบท่านก็บอกว่าลาบะซะบิฮิอินนะมายูรีดูบิฮิลอิสลาฮะฟะอัมมามายัมฟะอุนนาสะฟะลัมยุนฮะอันฮูท่านอิบนุมุซัยยิบบอกว่าถ้าใช้เพื่อการปกป้องใช้เพื่อการแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นเพื่อรักษาเขาลาบะซาให้ถือว่าไม่เป็นไรให้ถือว่าไม่เป็นไรอินนามายูรีดูนบีฮิลอิสลาเพราะ
ที่เขาทำแบบนั้นที่เขาหาเอาอะไรมารักษามาแก้อาการเนี่ยเท่ากับเขาอะไรเขามีเจตนาดีฉะนั้นเขาบอกเลยฟะอัมมามายันฟะอุนนาซะฟะลัมยุนฮะอันหูฉะนั้นถ้าทำไปเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สิทธิอะไรบางอย่างแบบนี้ที่ไม่ผิดหลักการศาสนาจะถือว่าไม่ถูกห้ามจากคำฟัตวาของนักวิชาการตัวนี้ก็เลยทำให้อุลามาในทางอะฮ์ลุสุนนะฮ์จะแบ่งนุชเราะห์เป็น2อย่างนุชเราะห์เพื่อทำของใส่เขาโดยมีเจตนาที่เอาไสยศาสตร์ด้วยกันมารักษาด้วยกันอันนี้รักษาไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาไสยศาสตร์ด้วยวิธีทางศาสนาแก้ให้เขาหายได้ไหมครับอันนี้ได้ฉะนั้นไม่ได้แปลว่าศาสนาห้ามแก้สายศาสตร์หมดเลยนะอย่าไปยุ่งกับสายศาสตร์เปล่าถ้าเราเอาสายศาสตร์ไปแก้สายศาสตร์ไม่ได้แต่ถ้าเราเอาหลักการศาสนาเอาดุอานบีเอาอะไรแบบนี้นบีแบบนี้ไปแก้ให้เขาได้ไหมได้อันนี้ซอฮาบะห์พูดไว้ชัดเจนเลยถ้าเป็นแบบนี้ละบาสนะจริงอยู่นะครับที่เราบอกว่านบีบอกว่าการแก้สายศาสตร์เป็นอะไรอามันของชัยฏอนอันนั้นให้หมายถึงเฉพาะเอาสายศาสตร์ไปแก้สายศาสตร์ด้วยกันอย่างนี้ฮารามแต่ถ้าเราเอากุรอานล่ะเปิดกุรอานเปิดบะเกาะเปิดนุ่นเปิดนี่อันอายะกุรซีนะช่วยรักษาให้เขาได้ไหมได้ฉะนั้นอันนี้เป็นอิสลามและเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาแต่ถ้าเอาไสยศาสตร์ไปแก้ไสยศาสตร์ถึงแม้จะมีเจตนาดีก็ไม่ได้เข้าใจนะเอาไสยศาสตร์ไปแก้ไสยศาสตร์เอาไสยศาสตร์แก้ไสยศาสตร์ฝั่งนุ่นเขามีสำนักอะไรล่ะนะก็มีสำนักอะไรทำไสยศาสตร์เราก็ไปหาพ่อหมอทั้งไสยศาสตร์ของเรามั่งอีกสำนักหนึ่งสู้กันแก้กันอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะถือว่าใช้อะไรครับใช้ไสยศาสตร์ด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นที่เขาอนุญาตเนี่ยนะครับต้องเป็นการแก้แบบอะไรเอ่ยแบบถูกต้องตามหลักการของศาสนาวารุวิยาอานิลฮัสซันและมีรายงานจากท่านฮัสซันอันนาหูกอลนะครับท่านฮัสซันบัสรีท่านกล่าวเป็นตาบีนเช่นเดียวกันลายะฮิลลุสซิฮรออิลลาซาฮิรุนลายะฮิลลุสซิฮรออิลลาซาฮิรุนนะครับแปลว่าเวทมนต์คาถาจะไม่มีทางถูกแก้ได้นอกเสียจากจะต้องเป็นคนที่เป็นนักไสยศาสตร์ด้วยกันเท่านั้นฉะนั้นเวลาเขาจะแก้ของเนี่ยเวลาสมมติมีใครไอ้ปุ๊บมาใครมาทักเนี่ยต้องโดนของแน่เลยเนี่ยต้องผีมาคุมมันแน่เลยจะทำให้คนที่เป็นญาติหรืออะไรนึกถึงใครก่อนเลยจะไปนึกถึงหมอจะนึกถึงหมอที่จะมาแก้ของจะไม่นึกถึงอะไรไม่นึกถึงกุรอานไม่ถึงลูกย่าไม่นึกถึงอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจกันมาแบบนี้ถ้ามีของโดนของโดนไสยศาสตร์ก็ต้องเอาไสยศาสตร์มาแก้ใช่ไหมครับฉะนั้นหลักการศาสนาจึงบอกไอ้แก้แบบนั้นใครจะแก้ก็แก้ไปผิดหลักการศาสนาบาปเป็นชิริกเป็นกุฟรกับอัลลอฮ์แต่ถ้าจะแก้ให้ถูกถอนให้ถูกเราใช้อะไรทำฮะใช้กุรอานตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนชาวยะฮูดทําไสยศาสตร์ใส่นะครับมันสั่งให้คนไปอะไรไปเก็บผมจากหวีของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วมันก็มาทําไสยศาสตร์แล้วมันก็เอาไปซุกไว้ที่ไหนก้นอะไรก้นบ่อแล้วเอาหินทับเอาไว้นบีเองพอโดนไสยศาสตร์นบีเองก็สะลึมสะลือเบ้อไปเลยทําแล้วก็บอกยังไม่ทําพูดแล้วก็บอกยังไม่พูดนี่นบีเองยังโดนนะนบีเองยังโดนนะฉะนั้นไสยศาสตร์เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงฮะเรื่องจริงแต่เขาห้ามเรางมงายห้ามเราเลอะเทอะนะจริงอยู่เวลาเขาเสกอะไรมาโอ้ยท้องป่องเลยจริงป่ะจริงนี่ดูตะปูวิ่งอยู่ในท้องเนี่ยมันอาจจะจริงนะบางคนบางเคสสมัยก่อนนะอาจจะจริงที่เขาตายกันก็เพราะไอ้โรคพวกนี้นะนบีเองโดนจริงอ้าวแล้วมาลีกามาทำยังไงฮะมาลีกามามาลีกามาสองท่านใช่ไหมท่านแรกบอกทำไมมูฮัมหมัดไม่เคยเป็นแบบนี้ทำไมมูฮัมหมัดพูดแบบนั้นไปแบบนั้นเหมือนกับไม่ใช่คนเดิมมาลาอิกะฮ์อีกท่านหนึ่งบอกว่านี่ไงมูฮัมหมัดกำลังโดนไสยศาสตร์นะแล้วก็ตอนนี้เขาก็สนทนากันแล้วจะแก้ยังไงเอาอายะกุรซีเอานุนเอานี่เอามาวาตานมาอ่านอะไรจนกระทั่งในที่สุดรักษานบีหายถ้าไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องจริงจะไม่ต้องทำไมต้องมารักษานบีใช่ไหมครับแล้วทำไมนบีถึงมีอาการเป็นถึงขนาดนั้นฉะนั้นไสยศาสตร์เป็นเรื่องจริงแต่เขาห้ามไม่ให้เราไปงมงายไปเลอะเทอะกับมันนะตอนนี้พอท่านฮัสซันบอกว่าลายะฮิลลุสซิฮรออิลลาซาฮิรุนไม่มีใครแก้ของได้หรอกนอกจากต้องเป็นพวกหมอด้วยกันเพราะมันจะอะไรมันจะรู้ทางกันใช่ไหมมันจะรู้ทางกันเอ้ยถ้าอาการเป็นแบบนี้มันต้องเป็นพวกเขมรก็ต้องใช้คาถาอะไรอ่ะคาถาเขมร
เฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้มันต้องเป็นพวกแขกอินเดียใช่ไหมแขกอินเดียมันก็ต้องใช้อะไรสูตรของอินเดียครับใช่ไหมครับสูตรของอินเดียเนี่ยเอาหมูไปเส้นได้ไหมไม่ได้อินเดียไม่เอาหมูนะใช้น้ำมันหมูไม่ได้เฮ้ยพวกนี้มันพวกไสยศาสตร์แบบแอฟริกามันก็ต้องเอาแอฟริกาไปแก้เห็นไหมนั้นในคำพูดของฮัสซันเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาดูแล้วถ้าเราแก้โดยไสยศาสตร์มันก็เท่ากับเราเป็นนักไสยศาสตร์ไปโดยอัตโนมัติแล้วทำยังไงไม่ให้เรามีหุกลมเป็นนักไสยศาสตร์เราก็ต้องไปเอาวิธีของที่ศาสนาใช้เอากุรอานมาอ่านไม่ใช่ไสยศาสตร์ใช่เปล่าเอาดูอาของนบีไม่ใช่ไสยศาสตร์เอาสิ่งที่เป็นซุนนะสิ่งที่ซอฮาบะห์เขาทำเหมือนกับนบีบอกน้ำซำซำช่วยรักษาได้ทุกโรคเลยเราก็กินน้ำซำซำดื่มซำซำแล้วก็ขอดูอากับอัลลอฮ์เป็นไสยศาสตร์ไหมไม่ใช่ไสยศาสตร์ฉะนั้นมันมีวิธีแก้วิธีรักษาวิธีถอดวิธีถอนที่แบบไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่ถ้าเราไปเอารักษาแบบไสยศาสตร์เราเป็นสาเหตุไปโดยอัตโนมัติเราเป็นอะไรเป็นเวทมนต์เป็นนักไสยศาสตร์ไปโดยอัตโนมัติกอลับนุลกอยิมท่านอิหม่ามอิบนุลกอยิมท่านบอกนะครับว่าอันนุชรอตุคำว่านุชรอเนี่ยที่เราเรียกนุชรอนุชรอเนี่ยหมายถึงอะไรฮัลลุสเซฮรีอานิลมัสฮูรีนะครับก็คือการแก้ไสยศาสตร์ถอนไสยศาสตร์ให้มันหมดให้มันเกลี้ยงให้มันออกจากตัวคนที่โดนไสยศาสตร์วะฮิยานาวานการแก้ไสยศาสตร์มีสองวิธีเหมือนที่ผมบอกไปทีแรกแก้ด้วยไสยศาสตร์เหมือนกันกับแก้ด้วยรุกยะแก้ด้วยวิชาหรือวิธีที่อะไรที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราดูในหน้าที่23นะอิบนุลกอยยิมบอกว่าการนุชรอนั้นคือการแก้เวทมนต์นะรักษาสังสยศาสตร์เนี่ยให้มันหมดไปจากคนที่โดนเวทมนต์โดนคาถาโดนคุณไสนะถูกมนต์ดำต่างๆซึ่งมี2วิธีนุชรอมี2วิธีพี่น้องขีดตรงนี้ไว้เลยสำคัญมากวิธีที่1ก็คือแก้ไขโดยใช้เวทมนต์หรือไสยศาสตร์เหมือนกันเลยเขาเสกมาเราเสกไปอะไรก็แล้วแต่นะนี่อย่างเงี้ยการรักษาด้วยการใช้เวทมนต์คาถาเหมือนกันไสยศาสตร์เหมือนกันอันนี้เป็นการกระทำของชัยฏอนถ้าเราไปทำแบบชัยฏอนเรามีหุกกลมเดียวกับชัยฏอนก็คือเป็นไสยศาสตร์และมีหุกกลมเป็นสาเหตุและเป็นกุฟรในที่สุดนี่วิธีที่1ห้ามส่วนวิธีที่2นะครับส่วนวิธีที่2ก็คือการทำนุชรอห์หรือการรักษาด้วยการใช้ดูอาและการอ่านขอความคุ้มครองเขาเรียกมูอาวาตานนะอัลฟาลักอันนาสอันอายะกุรซีอันอะไรล่ะอัลฟาติฮะอันบะกรอนะอันอัลกุรอานที่เราสามารถอ่านได้โดยขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นการบำบัดเป็นการรักษาอาการป่วยไม่ถึงแม้จะเป็นไสยศาสตร์เป็นโรคมืดอะไรก็แล้วแต่เราใช้วิธีนี้รักษานะครับประกอบกับการใช้ยาต่างๆช่วยนะใช้สมุนไพรใช้ใบพุทราใช้อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าสมุนไพรบางอย่างเนี่ยมันมีสรรพคุณนะมีสรรพคุณที่บางทีเราอธิบายไม่ได้นะแต่ว่าเป็นตัจริบะห์เป็นประสบการณ์ของซะลัฟที่เขาถือปฏิบัติกันมานะครับซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นที่อนุญาตให้กระทำได้อันนี้2ประเด็นที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นถ้าเราแก้นะเราแก้อาการป่วยทางไสยศาสตร์ทางโรคมืดเนี่ยด้วยวิธีที่เป็นไสยศาสตร์เหมือนกันเรามีฮุกมเป็นซาฮิรเป็นคนใช้ไสยศาสตร์และคนใช้ไสยศาสตร์ก็จะเป็นนักไสยศาสตร์ไปโดยอัตโนมัติคนที่เป็นนักไสยศาสตร์คนๆนั้นคืออะไรครับผู้ที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมันซะฮะรอฟะกอดอัชรอกใครใช้ไสยศาสตร์ให้ถือว่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีแต่พอวิธีที่2นี่การแก้ไสยศาสตร์ด้วยการใช้ดุอาใช้อายะกุรอานใช้สิ่งที่เป็นมะซูรตัวอย่างการดูอาที่เราซูลสอนเอาไว้อันแบบนี้นะจะไล่ชัยฏอนได้อะไรได้แบบเนี้ยนี่เราซูลสอนแล้วเราเอามารักษาคนป่วยของเราที่เป็นมะซูรเป็นคนที่โดนเวทมนต์คาถาอาคมต่างๆวิธีนี้ไม่บาปได้ซุนนะได้ผลบุญด้วยแล้วก็คนป่วยของเราก็หายด้วยแต่ถ้าไปวิธีรักษาวิธีแรกสมมุติว่าอัลเลาะห์ประสงค์ให้หายเอาหายก็หายว่าแต่หายแบบหลงหายแบบหลงพอหายเสร็จแล้วเอ้ยข้าวเหนียวไก่ย่างมาต้องยกครูแล้วบุหรี่5ซองไรล่ะเขาเรียกอะไรอีกอ่ะฮะดอกไม้7สีไปปู่ยอครับใช่ไหมครับถ้าไม่ทำไม่ทำเดี๋ยวเอาสอกของคืนเลยนะใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนมากพวกหมอเนี่ยถ้าไม่ทำจะโดนอะไร
โดไม่ของมันจะกลับไปหาตัวเหมือนเดิมงั้นต้องทำเพื่อเป็นการยกครูบูชาครูนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่นำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องสงสัยเลยนะครับแล้วก็อ้าวสุดท้ายนะครับสุดท้ายละวะอะลัยฮิยุฮมะลุกอลุลฮะซันพอเราพิจารณาแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วนะนะเขาบอกว่าฮัลลุนบิซิฮริมมิสลิฮีวะฮุวัลละซีมินอัมมะลิชัยฏอนฉะนั้นถ้าวิธีการใช้ไสยศาสตร์รักษาไสยศาสตร์ให้ถือเป็นวิธีของชัยฏอนอันนี้อธิบายไปแล้ววะอะลัยฮิยุฮมะลุกอลุลฮะซันถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้อธิบายเป็นไปตามความหมายที่ท่านฮะซันบัสรีนะครับที่ท่านพูดเอาไว้ในตอนแรกยังไงอย่างนั้นเลยนะครับลาอย่าฮิลุสเซฮรออิลลาซาฮิรุนฉะนั้นถ้าไสยศาสตร์รักษาไสยศาสตร์ก็เท่ากับว่าคนที่รักษาไสยศาสตร์ได้มีแค่เฉพาะคนที่เป็นนักไสยศาสตร์ด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าใช้วิธีที่2ใช้กุรอานรักษาใช้ดูอาของท่านรอซูลรักษาอันนี้เราจะไม่เรียกซาฮิรไม่เรียกคนรักษาว่าเป็นนักไสยศาสตร์แต่เราเรียกว่าเป็นรอกีถ้าใช้ไสยศาสตร์เรียกซาฮิรถ้าเราใช้ดูอาใช้กุรอานรักษาใช้วิธีแบบในซุนนะเราเรียกรอกีรออาลีฟกอฟรอกินหรือรอกีแปลว่าผู้ที่ใช้รุกยะรักษาปัดเป่านะครับบีมายูฮิบบุฟายุบติลูอามาลูฮูอานิลมัสฮูรเขาบอกว่าพอเราทำแบบวิธีแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะช่วยทำให้แก้ไขไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้แต่ถ้าเราไปใช้วิธีไสยศาสตร์คนที่ทำคือใครชัยฏอนมันทำใช่ไหมเพราะตอนที่เราทำของเนี่ยเราต้องเส้นกับสายเส้นกับอะไรชัยฏอนก่อนเหมือนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่สมมติผมจะส่งอะไรล่ะผมจะทำของผมไม่ชอบคุณนายกันแล้วกันคุณหมานแย่แล้วโดนไปหลายเรื่องแล้วผมไม่ชอบคุณนายไม่ชอบคุณนายผมจะทำร้ายคุณนายเนี่ยผมทำเองได้ไหมไม่ได้ผมต้องเรียกไอ้ลูกกอกลูกพ่อลูกพ่อก่อนเรียกลูกพ่ออีผีพายเรียกไว้ไม่ถึงในหนังนะผีพายเรียกผีพายมาเรียกผีตายโหงตายหาอะไรมาเรียกมาทำอะไรเรียกมาแล้วมันทำไหมมันยอมทำไหมมันไม่ยอมทำงั้นเราต้องมีอะไรมีส้มมีนู่นมีนี่มีขนมนู่นนี่ตั้งบนแท่นบูชามันก่อนมันถึงจะทำตามที่เราฉะนั้นพอถึงหนึ่งรอบปีต้องทำบุญอะไรทำบุญยกครูยกผีพวกนี้ไม่งั้นเดี๋ยวผีมาหักคอจริงป่ะอันนี้ของจริงนะที่เขาทำกันทุกวันเนี่ยพวกหมอทั้งหลายนะแต่ทำไปทำแบบนี้เดี๋ยวของเข้าตัวงั้นก็พอถึงปีหนึ่งต้องเลี้ยงผีให้อิ่มต้องเลี้ยงผีให้อิ่มไม่งั้นผีมันเล่นเฮ้ยไอชื่ออะไรลูกกอกฮะชื่ออะไรดีสมคิดนะสมคิดสมชายมีใครชื่ออะไรมันนะตัวอย่างเฉยสมคิดไปจัดการคุณนายให้พ่อหน่อยไอ้ผีมันก็เหาะไปว่าไปไหนไปสิงคุณนายเป็นโน่นเป็นนี่ไปทำไปคุมคุณนายอยู่นี่ฉะนั้นนบีจึงบอกว่ามินอามลิชัยฏอนที่จะทำได้มันต้องอาศัยอะไรก่อนอาศัยชัยฏอนเอ๊พอผมรู้ว่าเนี่ยคุณนายเนี่ยโดนลูกกอกมึงเซมไปแล้วมึงเซมตรงลูกกอกไปแล้วผมจะทำยังไงล่ะผมก็ต้องอาศัยผีเหมือนกันเพราะผมแก้ไม่ได้ผมก็ต้องอาศัยผีเพื่อมาแก้กับใครอ่ะแก้กับลูกกอกของมุเซมเข้าใจยังฉะนั้นนบีจึงบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันไสยศาสตร์ทั้งคู่เลยใช่เปล่านะอันนี้เขาเรียกแบบฮารอมนุชรอแบบมุฮัรอมะที่ฮารอมฉะนั้นวิธีที่2เนี่ยมันวิธีแรกเนี่ยมันต้องอาศัยการบูชายันการเส้นบวงสรวงอะไรก็แล้วแต่กับใครกับพูดผีปีศาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของเขาต้องมีกะโหลกต้องจุดธูปจุดเทียนต้องมีควันธูปถ้าไม่มีควันธูปเดี๋ยวผีไม่อะไรผีไม่เฮี้ยนวิญญาณไม่เฮี้ยนต้องมีควันธูปงั้นเวลาจะเรียกผีเขาต้องจุดอะไรก่อนจุดธูปจุดเทียนฉะนั้นเป็นไสยศาสตร์หมดเลยอ้าวแล้วในศาสนาของเรามีอะไรมั่งอิบาดะห์เป็นร้อยเป็นพันชนิดมีอิบาดะห์ไหนใช้ธูปใช้เทียนมีไหมครับเนี่ย50 ปี 60 ปีเนี่ยคุณหมาน60เท่าไรแล้วเคยเห็นไหมครับอิบาดะห์ไหนต้องจุดไฟฮะมีไหมงั้นอิบาดะห์ที่จุดไฟพี่น้องรู้ไว้เลยนั่นไม่ใช่อิบาดะห์จุดเทียนหยดน้ำจุดธูปปักเรียกวิญญาณน่ะเอาของเขามาใช้ล้วนๆเลยเพราะของเขานี่วิญญาณต้องกินควันธูปวิญญาณต้องกินอะไร
ินควันธูปและของเราล่ะสามสำรับปักธูปไปเจ็ดดอกต้องใช้เลขคี่เจ็ดดอกเก้าดอกอันนี้ใช่อิสลามไหมอาจารย์ชัยตอนบรรทุกสั่งมาจากไฟมันต้องใช้ไฟครับนั่นไอ้มันนี่กูมานี่ไม่ได้จบอะไรจริงรู้เรื่องเลยเนี่ยชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟก็ต้องเอาไฟล่อเห็นไหมนี่ฮีดายะของอัลลอฮ์นี่แค่นี้เองไม่ต้องไปสารบัญใหญ่แล้วแค่นี้ก็รู้แล้วฉะนั้นพี่น้องเลิกเลยนะครับทำบุญไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องไปเอาเทียนหยดน้ำจะน้ำอะไรก็แล้วแต่วิธีพวกนี้ไม่ใช่วิธีในศาสนาของเราเลยพี่น้องไปไล่ตั้งแต่นบียันปัจจุบันเนี่ยอิบาดะห์ไหนที่เขาทำกันแล้วจุดไฟจุดธูปมีไหมไม่มีอย่างที่เวลาขึ้นกุตุบะแล้วก็มีน้ำไปวางหลังเป็นน้ำกุตุบะน้ำกุตุบะอันนี้ก็ไม่ได้มีในสุนนะของรอซูลุลลอฮ์นะครับเพียงแต่ว่าเป็นความคิดความอ่านของนักวิชาการบ้านเรานะครับว่าน้ำเนี่ยเขาขอดุอาบนมิมบัตเนี่ยเขาเข้าใจว่ามันน่าจะขลังมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดนะถ้าเราเข้าใจว่าเป็นสุนนะเป็นหลักการศาสนาให้ทำอันนี้จะเป็นอุตริแต่ถ้าเราขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงๆนะแล้วก็ไม่ต้องทำพิธีรีตองอะไรไม่ต้องเอาไปตั้งไม่ต้องเอาไม้ตุกะแย่ลงไปในน้ำในกาก็ไม้ตุกะแย่นะเคยเห็นไหมเอาปลายไม้ตุกะที่มันตั้งกับพื้นนั่นแย่ลงไปที่ในกาเพื่อให้ความขลังมันลงไปที่ถึงในน้ำเลยนะเหมือนน้ำบารอดอเหมือนน้ำซอฟัตน้ำอะไรพวกเนี้ยมันเป็นวิธีที่ไม่ได้มีซุนนะในซุนนะของรอซูลแล้วเอามาทำจนกระทั่งกลายเป็นความเชื่อที่เราฝังใจว่าขลังกว่าน้ำซัมซัมซะอีกสมมติถ้าให้เลือกระหว่างน้ำซัมซัมกับน้ำซอฟัตนี่เราวิ่งเอาวิ่งแย่งเอาอะไรฮะเคยฝากใครหักขนน้ำซัมซัมจากมักกะมาให้เรามั่งแต่พอถึงเดือนซอฟัตนี่โทรจองแล้วให้ที่โรงเรียนนั้นเขาทำไปโรงเรียนนี้ก็ทำอยากได้น้ำซอฟัตใช่ป่ะเรานี่อยากได้น้ำซอฟัตอยากได้น้ำบารอดอมากกว่าใช่ไหมครับน้ำยิงน้ำบารอดอนี่พอหยดเทียนแล้วบางคนเนี่ยทะลึ่งเฮ้ยออกที่ดูเป็นเลขตัวอะไรไปตีเป็นเลขเป็นอะไรไปอีกใช่ไหมครับโอ้โหไอ้อิหมัมคนนี้ออกมานี่เป็นลายอะไรลายผีเสื้อเป็นลายเสือลายนู่นลายนี่อะไรกันเลอะเทอะเป็นกันใหญ่เลยนะไม่มีในหลักการศาสนาเลยอิบาดะห์ในศาสนาอิสลามไม่มีไฟไม่มีธูปไม่มีเทียนนบีบอกใครจุดไฟจุดเทียนจุดธูปที่กูโบสมัยนบีเขากลางมืดนะนบีบอกห้ามจุดยกเว้นเพื่อส่องสว่างจะขุดกูโบจะฝังคนตายอย่างนั้นอนุญาตแล้วพวกเราล่ะเดินถือเทียนตั้งกับบ้านไปกูโบเลยอุลามาซะลัฟบางคนนะจุดไม่ได้แล้วถึงแม้จะเป็นไฟสองทางถ้าไม่มีคนดับเพื่อไม่ให้เหมือนกับพวกที่เขากราบไหว้บูชาไฟนี่ซะลัฟนี่เขากันไว้หมดแล้วแต่บ้านเราไม่เข้าใจก็จุดไฟนะจุดที่กุโบนะจุดธูปจุดเทียน40วันไม่ให้เทียนดับไม่ให้ไฟดับเลี้ยงวิญญาณนะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าไฟดับปุ๊บวิญญาณจะอะไรนะจะมอดไหม้อะไรก็ไม่รู้กูหมานว่าเลอะมั้ยเนี่ยนะโคตรเลอะเลยอะสุดท้ายวัซานีอันนุชรอบิดรุกยะวัตอูซาตการแก้ไสยศาสตร์ด้วยวิธีการรุกยะการเอาอัลกุรอานมาอ่านนะการเอาดุอาของท่านนบีมาอ่านมาขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้นะวัตอูซาตและการขอความคุ้มครองด้วยบทรำลึกต่างๆกุลอาอูซุบิรับบิลฟะลากุลอาอูซุรับบินนัสอะไรทำนองเนี้ยนะวัลอะดวยะและการใช้ยาที่เป็นไอ้นั้นเป็นแบบยาที่เป็นโอสถเป็นมีสรรพคุณจริงๆนะครับบางคนเนี่ยสมมติรักษาเอานี่นะนี่นะดูพร้อมกินข้าวไม่ได้เลยสงสัยมีกระสือสมมตินะนี่นะนี่มีกระสือแล้วเริ่มไสยศาสตร์มาแล้วเชื่อเรื่องผีแล้วทั้งที่นี่นะเนี่ยสมมติเป็นอะไรเป็นกระเพาะเป็นไอ้กดไหลย้อมอะไรที่กินข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยนะนี่นะเป็นอะไรเนี่ยกระสือเฮ้ยแล้วทำยังไงล่ะนู่นไปหาโต๊ะหมอโต๊ะอะไรที่ใช้หมออะไรที่ไหนมารักษาทำยังไงอาบน้ำมนต์ไล่กระสือพอนานๆเข้าเป็นไงเอ๊ะมาสามไม่หายแล้วฮะผมเคยเจอนะที่ฉะเชิงเทรานะครับนักเรียนผมเขามาเรียนที่โรงเรียนผมได้ปีนึงแล้วเขาก็ออกไปเลยนะครับไม่สบายเพราะว่าเขาไม่สบายทีหลังแต่ว่าที่ออกไปทีแรกก็คือไอ้ลูกนะมาเรียนพอมาเรียนเสร็จแล้วก็ไปเล่าให้พ่อฟังว่าโรงเรียนสอนอย่างนี้พ่อก็เฮ้ยอย่างนี้คณะใหม่นี่ว่าก็เลยเอาลูกออกเอาลูกสาวออกไปนานไปสัก2ปี3ปีผมได้ข่าวว่าลูกคนนี้ไม่สบายนะครับก็ปั๊มๆเป๋อๆคนส่วนใหญ่ก็บอกว่า
ป็นเพราะอะไรนะก็เรียกประจำเดือนน่ะประจำเดือนมันทำให้เป็นแบบเดินไปนู่นไปนี่พี่น้องครับพ่อญาตินะญาติสั่งไอ้เด็กคนเนี้ยถ่ายรูปแล้วส่งไปให้หมอรักษาพี่น้องว่ากินกับปัญญามั้ยถ่ายรูปหมอก็บอกว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเขายุ่งกับผู้หญิงไม่ได้ให้ถ่ายรูปส่งเอาไปให้เขารักษาที่สำนักเขาแล้วก็ส่งรูปไปให้มีคนวิ่งมอเตอร์ไซค์เอารูปไปให้รักษาพี่น้องว่ารักษาผ่านรูปได้มั้ยฮะแล้วที่สำคัญก็คือเป็นหมอไสยศาสตร์นะเนี่ยงั้นมันไม่ใช่วิธีรักษาฉะนั้นยาที่จะใช้รักษาก็ต้องเป็นยาที่มีสรรพคุณเป็นยาที่มีสรรพคุณไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะมานั่งดูรูปครูแล้วหายอย่างเงี้ยอย่างนี้มีสรรพคุณไหมไม่มีงั้นต้องเป็นยาที่มีสรรพคุณอ้าวปวดท้องเอามาหาหิงไปทานะหายไหมมันก็มันมีอะไรล่ะมันมีกระบูนมีพิมเสนมีขิงมีอะไรพวกนี้มันทำให้ร้อนทำให้อะไรมันก็เรอมันก็อะไรล่ะผายลมไปบ้างมันก็บรรเทาอาการปวดมันยังมีคำอธิบายเป็นแบบวิทยาศาสตร์แต่นี่ไม่มีอะไรเลยนะเอาอะไรเอาสมมุติเนี่ยมีหินอยู่ก้อนนึงมีหินอยู่ก้อนนึงเขาเรียกหินอะไรดีล่ะฮะเอาหินอะไรดีสักหินนึงเนี่ยนะเอาหินก้อนนี้ไปแล้วไปนอนกำเอาไว้นะเดี๋ยวหายไหมแล้วพี่น้องเราไปดูปัจจุบันนี่เขาขายกันในช่องทีวีใช่ไหมเช่าหินอันนี้ไปล็อกเก็ตอันนี้ไปอะไรล่ะสแตนเลสอันนี้ไปแล้วจะรักษาได้ร้อยโรคพันโรคแล้วก็มีคนโทรกิ้งก้างเข้าไปซื้ออะไรล่ะอัญมณีบ้างอะไรบ้างเอามาแขวนตามเนื้อตามตัวเขาเชื่อของเขาแต่อิสลามไม่เชื่ออิสลามห้ามเชื่อถึงแม้ว่าโลหะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์มีอะไรนะแต่ว่ามันต้องอธิบายได้มันเพราะมันจะต้องเป็นยาแต่ถ้ามันเป็นความงมงายอันนี้หลักการศาสนาต่อต้านนะครับหลักการศาสนาไม่เห็นด้วยนะแล้วก็อันสุดท้ายวัดดะอาวาตแล้วก็บทดูอาต่างๆที่เราเข้าใจความหมายแล้วขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงฟะฮาซายาอิซุนถ้าใช้วิธีที่สองนี้อนุญาตวิธีหนึ่งวิธีแรกไม่อนุญาตบทเรียนวันนี้เข้าใจไหมครับไม่ยากเท่าไหร่นะบทเรียนวันนี้และผมก็เชื่อว่าพี่น้องก็คงจะไม่ไปยุ่งกับเรื่องของไสยศาสตร์จะโดยตรงโดยอ้อมอะไรก็แล้วแต่นะครับยานาซะมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามียานาซะหลังน่าจะหลังละหมาดซุฮรีใช่ไหมครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพนะครับ1ละหมาดยานาซะเพียงอย่างเดียวนะได้ผลบุญ1กิรอตแล้วก็ถ้าเรามีเวลาไม่ยุ่งยากอะไรเราไปร่วมกรบฝังด้วยเราจะได้ผลบุญเท่าไหร่ครับอีก1กิรอตรวมเป็น2กิรอตเลยแล้วกิรอต1เท่ากับภูเขาอูฮุดนะงั้นนิดเดียวนะประมาณสัก15นาทีเดี๋ยวเขาก็กรบเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับใครที่มาติดธุระป่าปังนะครับถือว่าเป็นศักดิ์และสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ระหว่างเรากับเขาวันนี้คือวันสุดท้ายที่เราทำให้เขาได้แบบนี้นะหลังจากนี้เราจะไปละหมาดได้เขาอีกได้ไหมเนี่ยฮะไม่ได้แล้วงั้นวันนี้ทำให้เต็มที่เลยนะครับวันนึงถ้าเราตายเราก็อยากให้คนมาละหมาดเราเยอะถ้าเราไม่ละหมาดให้คนอื่นเลยเดี๋ยวพอถึงวันหนึ่งเราตายใครเขาก็ไม่อยากมาละหมาดมันไม่เคยไปละหมาดให้ใครเลยไม่เคยโผล่หัวไปเลยใครเขาก็ไม่อยากมาเชิญครับคำถามนะ คำถามอันนี้สิน้องน่าฟังนะครับน่าสนใจมากบอกว่าหนูมีสามีแต่สามีไม่ค่อยสนใจหนูเขาจะหาทางเขาจะหุงข้าวเองหุงข้าวกินเองเวลานอนเขาก็จะไปนอนคนเดียวปล่อยให้หนูว้าเหวหวงเหวงวงเหวงด้วยอยากวังเหวงอีกอย่างเลยยุ่งเลยนะอยากทราบว่าสามีหนูทำถูกต้องตามอิสลามหรือไม่ครับเนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดไม่ถูกนะไม่ถูกนะครับก็สมควรที่จะอยู่และดูแลกันแต่ว่าลองปรึกษากันนะว่าเราจะมีทางออกร่วมกันยังไงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์อะไรก็ได้อาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวอะไรนะครับหรืออาจจะเป็นปัญหาที่มาจากตัวเราสมมติภรรยาอาจจะมีกลิ่นตัวสมมติผมไม่ได้ว่าคนถามนะภรรยานี่พอนอนหงายท้องพอกางแขนมาโอ้โหขี้เต่าหึงเลยนี่ใครจะมานอนด้วยใช่ไหมครับหรือภรรยาไม่ได้แปรงฟันภรรยาสามีจะหอมหน่อยโอ้โหก้มไปที่ปากหึงเลยไงหอมหึงอย่างเงี้ยแล้วใครก็จะนอนด้วยนะเหมือนที่อาจารย์มุสตาฟาบอกพอละหมาดอิชาเสร็จแล้วนวดยะหม่องแล้วใครก็จะไหวนอนทุกวันนอนก็ยะหม่องอย่างเงี้ยนะลองปรับปรุงด้วยกันทั้งสองฝ่าย
สามีก็ต้องลดลงมานะแล้วก็ภรรยาก็ลดลงมานะครับขอดูอาจารย์เราสุบังตลาแล้ววันหนึ่งถ้ามันหมดรักกันก็ขอให้จากกันด้วยดีก่อนแล้วกันนะครับครับเรื่องนี้คุยกันได้นะคุยกันเป็นการภายในนะครับครับฉบับต่อมาถามว่าก่อนดูอาก่อนที่เราจะขอดูอาเนี่ยควรจะกล่าวอะไรบ้างให้อาจารย์บอกช้าๆแล้วก็บอกช้าๆเอาโทรศัพท์ขึ้นมาจดนะไม่ใช่โทรศัพท์ขึ้นมากดนะบันทึกเสียงนะครับก็สงสารนี่อ่ะนะคนนี้คนนั้นนะนะกุมารรู้จักกุมารต้องเป็นนาซีฮะสามีครับให้เขาปรับปรุงตัวหุงข้าวกินเองก็ไม่อร่อยหรอกมันต้องกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตานะอ๋ออาจารย์ผมรู้พูดถึงเจ้าของจดหมายใหม่เนี่ยพูดถึงเจ้าของจดหมายเก่าใช่ไหมครับน่าสงสารผมก็ไม่รู้ว่าใครยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องฝากผีฝากไข้กันได้ฝั่งผู้หญิงเจ็บผู้ชายช่วยดูฝั่งผู้ชายเจ็บผู้หญิงก็ช่วยดูช่วยปรนนิบัติหายาหาอยู่อะไรช่วยกันนะเจ็บไข้ใดป่วยถ้านอนกับคนละที่อย่างเงี้ยนะแล้วโดยไม่มีเหตุผลอะไรนะแต่สมมติว่าโอ้โหสามีกลชะมัดเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกเรือเกลือล่ะสมัยก่อนนะเขาเรียกเรือเกลือรถไฟใครจะไปนอนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องหนีนะพยายามลองดูสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรของใครแล้วเราก็ช่วยกันแก้คนละครึ่งทางนะขอดุอาให้อัลเลาะห์ทรงนะคืนสิ่งที่เราขาดมานะครับให้กับเราด้วยให้กับนี้ด้วยในกรณีที่เราจะอ่านดุอาใช่ไหมครับดุอานี่เป็นอิบาดะห์อิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดมากๆเลยแล้วก็ไม่เบื่อที่จะให้เราขอกับพระองค์แต่ว่าโดยมารยาทแล้วนะครับโดยมารยาทแล้วนะครับเราสมควรที่จะรักษามารยาทในการขอดุอาอย่างมากๆเลยในเบื้องต้นเลยถ้าเรามีน้ำละหมาดได้นะให้เรามีน้ำละหมาดนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเงื่อนไขนะเป็นเพียงแค่มารยาทเฉยๆถ้าเรามีน้ำละหมาดให้เรามีน้ำละหมาด2แต่งตัวเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สำรวจว่าตัวเราเสื้อผ้าของเราอาหารการกินของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้อัลเลาะห์โกรธหรือเปล่าถ้ามันมีเคลียร์เรื่องพวกนี้ก่อนเพื่อนเลยก่อนที่จะไปขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าไม่เคลียร์เรื่องพวกนี้ก่อนยังมีอาหารการกินที่ฮารอมอยู่ยังมีเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ที่มันเป็นของฮารอมอยู่ขอเท่าไหร่อัลเลาะห์ก็ไม่รับให้อาบน้ำละหมาดจนเปียกจนเปื่อยด้วยอัลเลาะห์ก็ไม่รับเพราะไอการมีของฮารอมเนี่ยมันคือประการสำคัญที่ทำให้อัลเลาะห์ไม่รับดุอาของเขาเลยอย่างในหะดีษของนบีเนี่ยคนเดินทางซึ่งดุอาของเขาจะมุสตะยับขอดุอายกมือท่วมหัวเลยยารบขอนู่นขอนี่อัลเลาะห์ไม่สักอย่างนึงนบีบอกจะให้อัลเลาะห์รับของมันได้ยังไงล่ะมันอ้าปากก็เห็นแล้วกินของฮารอมดื่มของฮารอมเสื้อผ้าก็ฮารอมอะไรก็ฮารอมฉะนั้นก่อนที่จะดุอาเนี่ยเคลียร์เรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยเลยมีน้ำละหมาดแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรอย่างที่ว่านะให้สะอาดให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยหันไปทางทิศกิบละอันนี้โดยมารยาทนะโดยมารยาทหันไปทางอื่นก็ได้แต่ว่าโดยมารยาทแล้วสมควรที่จะหันไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมควรหันไปทางทิศกิบละเพราะกิบละนี่เป็นทิศที่ดีเหมือนกับผมจะคุยกับครูหมานน่ะครูหมานผมต้องฝากแจกซองหน่อยแต่ผมหันหน้าไปทางนี้แล้วก็บอกครูหมานโอ้นี่มันไม่เห็นหัวเราเลยนี่หว่ามันพูดไม่มองหน้าเราเลยนี่หว่าครูหมานเต็มใจมั้ยไม่เต็มใจไม่อยากทำโอ้น่าจะมองหน้าพูดกันไม่มองหน้ามองตากันเลยแค่นี้นี่ครับเขาก็ถือสากันแล้วนี่เราจะขอกับอัลเลาะห์องค์พระผู้เป็นเจ้าสมควรหันไปทางทิศของพระองค์นะฟะวัลลิวัจฮะกะชัตรอนมัสยิดุลฮารอมพยายามหันไปทางทิศกะบะห์ทิศไปมัสยิดฮารอมเสร็จแล้วเริ่มต้นด้วยการขอของเราด้วยการอ่านด้วยการกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเบื้องต้นอัญเชิญพระนามของอัลเลาะห์นบีบอกว่าทุกกิจกรรมที่เป็นเรื่องที่ดีเป็นอามัลอิบาดะห์เนี่ยเรื่องที่ดีทั้งหลายแหล่นี้ถ้าไม่เริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์นี่งานการนั้นฟะฮูอักตะไม่จำเริญไม่เป็นที่ตอบรับนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบางรายงานบางส่วนฟะฮูอับตัรงั้นให้ว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเสร็จแล้วให้เราอ่านอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วศอลาวาตให้นบีศอลาวาตให้นบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนะหรือจะอ่านต้นอื่นอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นศอลาวาตนบีเสร็จแล้วให้อัญเชิญพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เหมาะสมเช่นยาอัลเลาะห์ยาอัรฮัมรรอฮีมีนยาเราะห์มานยาเราะฮีมยากะรีมยาอะไรก็แล้วแต่ให้มันเหมาะสมกับเรื่องที่เราจะขอถ้าเราขอให้อัลลอฮ์เมตตายาเราะห์มานยาเราะฮีมโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาโปรดเมตตาผมด้วยเหมาะสมไม่เหมาะสมอ้าวเราจะขอให้อัลลอฮ์ยกโทษยากอฟาร์ยาตะวาบโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงอโหสิขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยอย่างเงี้ย
อัญเชิญพระนามเรียกพระนามที่เหมาะสมกับอัลลอฮ์กุมารครับผมอย่างเงี้ยกุมารโอ้โหเฮ้ยมันเรียกเรามันเรียกเราฮัดยีสัตตาจารย์ด็อกเตอร์สมานยิ่งโอ้โหทีนี้ยิ่งเอาใหญ่เลยงั้นเราเรียกพระนามก็เราเรียกให้เยอะยาระห์มานยาระฮีมยากะรีมยามันนานยาอะไรก็ว่าไปพระนามของอัลลอฮ์มีตั้งเยอะวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟะดูฮูบิฮาอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์มีพระนามตั้งเยอะที่พิจิตรที่ไพเราะพวกหลายจงใช้พระนามของอัลลอฮ์ขอดุอาแล้วมันจะเป็นเงื่อนไขในการตอบรับนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นขอดุอาขอให้ตัวเรานะขอให้พ่อแม่เราแล้วขอให้ผู้มีพระคุณนะแล้วก็ขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วไปนะอย่าขอแล้วแบบเห็นแก่ตัวขอแล้วขอให้ฉันกับคนที่บ้านคนอื่นย่อยให้ได้ได้ไหมโอ้อัลลอฮ์ขอให้คนที่บ้านฉันอย่าติดโควิดบ้านคนอื่นยังหัวมันอย่างนี้ได้ไหม ไม่ได้ต้องขอให้พี่น้องมุสลิมทั้งหมดด้วยนบีบอกว่าใครขอดุอาจะอัลลอฮ์ให้พี่น้องมุสลิมให้พี่น้องมุสลิมนะผลที่ได้กับมุสลิมทั้งหมดจะกลับมาหาเราคนเดียวเลยถ้าพี่น้องขอให้ใครสองคนผลจะกลับมาหาเราแค่สองคนขอให้สิบคนผลจะกลับย้อนกลับมาหาเราแค่สิบคนแล้วถ้าเราขอให้พี่น้องมุสลิมทั้งหมด 2,000 เท่าไหร่ล้านนะใช่ไหมครับ 2,000 กว่าล้านจะกลับมาหาเราทั้งหมดเลยดีไหมดีงั้นฉลาดอันต้นเดียวกันแหละแต่ขอให้พี่น้องมุสลิมทั้งหมดด้วยเสร็จแล้วเวลาเราจะเลิกให้เราอ่านศอลวาตนบีจบนะแค่นี้แหละไม่ต้องซ้อนรอนะอาจารย์ช่วยอ่านดุอาอัลลอฮุมมะอะรินัลฮักกอฮักกอให้จบต้นด้วยนะครับให้ผมอ่านนั่นแหละครับหรือให้พี่น้องอ่านให้อาจารย์อ่านให้ผมอ่านนำอย่างนั้นใช่ไหมหรือยังไงให้อ่านให้อ่านอัลลอฮุมมะอะรินัลฮักกอฮักกอนวะรอซุกนัตติบาอะวะอะรินัลบาฏิละบาฏิลันวะรอซุกนัจตินาบะทันไหมไม่ทันเดี๋ยวไปขออัลฮัมดูย้อนหลังจดจะกดจะบันทึกใช่ไหมอัลลอฮุมมะอารีนัลฮักกอฮักกอนวะรอซุกนัตติบาอะฮูวะอารีนัลบาฏิละบาฏิลันวะรอซุกนัจตินาบะฮูแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ประจักษ์ซึ่งสัจธรรมความจริงให้ได้แลเห็นด้วยสายตาเลยว่านี่คือความจริงนี่คือความถูกต้องและโปรดให้ข้าพระองค์ได้มีโอกาสปฏิบัติตามความถูกต้องความจริงนั้นด้วยเห็นแล้วไม่มีโอกาสปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์งั้นขอนะจากอัลลอฮ์ให้เห็นความจริงรู้ความจริงและปฏิบัติตามวะอารินัลบาติลบาติลันแล้วก็ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์เวลาเจอของผิดให้เห็นเป็นของผิดอย่าเห็นของถูกเป็นผิดอย่าเห็นของผิดเป็นถูกนะขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์เห็นความผิดประจักษ์เป็นความผิดนะอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะวะรอซุกนัจตินาบะแล้วขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ห่างไกลจากของผิดของชั่วพวกนั้นด้วยนะดุอานี้ดีมากเลยนะครับจ้ะครับครับตอนที่นบีถูกไสยศาสตร์เนี่ย ยิบรีลมาสอนนบีให้กล่าวอะไรฮะอัลฟาลักอันนัสอันอะไรทํานองเนี้ยผมจํารายละเอียดไม่ได้นะแต่มาลีกามาสอนให้นะครับอาจารย์ถ้าสมมุติว่าวิธีป้องกันก็คือว่าก่อนนอนอย่างที่นบีเคยสอนใช่3กุลแล้วก็อายะกุรซีเป็นการป้องกันไสยศาสตร์ใช่มั้ยถ้าให้เราป้องกันตั้งแต่ช่วงกลางวันเลยครับอย่างที่ผมเคยบอกกับพี่น้องที่นบีบอกตื่นเช้ามาใครอ่าน3ครั้งบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมัสมีชัยอุมฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะซะมีอุลอาลีมไสยศาสตร์ก็ไม่เป็นอะไรกับเขาสิ่งชั่วร้ายต่างๆก็ไม่ประสบกับเขานี่เราก็ป้องกันตั้งแต่กลางวันเลยตั้งแต่เช้าเลยอัลลอฮ์จะให้มีมาลิกะมาอารักขาเราพอตอนเย็นเราอ่านอัลลอฮ์ให้มาลิกะมาอารักขาป้องกันเรายันมืดยันค่ำยันเช้าเลยนะครับเราก็ป้องกันไปตลอดพอถึงช่วงเช้าเย็นดูอาเช้าเย็นก็ป้องกันได้อีกใช่ไหมครับอ่านอายะกุรซีอ่านหลังละหมาดอะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยป้องกันเราได้ทั้งหมดเลยนะครับคือดูอาเช้าเย็นที่เขามีปรากฏอยู่เราก็สามารถนั่นแหละครับอ่านได้เลยนะตามวาระต่างๆนะครับจะมีผู้ฝากถามครับฝากถามคือแม่ไม้เนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ไปแต่งงานกับผู้ชายนะครับซึ่งมีภรรยาอยู่แล้วโดยที่เขาไม่ได้ขอไว้ดีจากพ่อเขาแล้วก็ถามอาจารย์ว่าการแต่งงานของเขาเนี่ยชายได้หรือไม่
ที่ไม่ได้ขอเพราะอะไรครับให้เหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้ขอเพราะมันไกลมากเหมือนที่เขาอ้างกันหรือว่าตั้งใจหนีไปน่าจะตั้งใจไม่ให้พอรู้ตั้งใจไม่ให้วาลีรู้นิกาใช้ไม่ได้เลยครับนิกาใช้ไม่ได้เลยในมัซฮับชาฟีระบุไว้ชัดเจนนะครับในอัลฮาวีบอกว่าถึงแม้จะไปให้กอดีแต่งถึงแม้จะไปให้ฮาเกมแต่งก็ตามหากปรากฏในภายหลังว่าหลังจากแต่งไปแล้วเนี่ยวาลีสามารถทำหน้าที่แต่งให้ได้วาลีอยู่ใกล้รู้เรื่องสามารถรู้เรื่องทุกอย่างเลยแต่ปกปิดไม่ให้วาลีรู้นะครับให้เพิกถอนนิก้าของวาลีเลยของกอดีนี่ต่อให้เป็นกอดีก็แต่งไม่ซอถ้ามีเจตนาลักลอบหนีไปแต่งโดยไม่ให้วาลีสายเลือดวาลีนะซับรู้นะวาลีบะเปาะก็ใช้ไม่ได้นะแต่งใหม่ซะแต่มีอันนี้ส่วนหนึ่งที่นบีบอกว่าเมื่อความชั่วแพร่สะพัดไปทั่วประชาชาติของฉันอัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาทั้งหมดได้รับการลงโทษคืออาสาบจากพระองค์โดยทั่วหน้ากันฮะดิษบทนี้เป็นไงฮะอาจารย์ผมไม่รู้เหมือนกันนะต้องค้นคว้าก่อนนะผมยังนึกสำนวนไม่ออกนะครับวันเราตลาอาลัมอันนี้อาจารย์นิดนึงครับปกติดูอาหรือว่าที่เขาให้อ่านก่อนนอนอ่านเป่าแล้วอ่านเนี่ยมันมีแค่3กุญใช่ไหมครับครับครับทั่วไปเป่ามือแล้วก็อ่านใช่เป่ามือแล้วก็รูปครับมี3กุญเท่านั้นใช่ไหมแต่มีก็ที่ในหะดีษก็คือ3กุญนั่นแหละครับมีอาจารย์บางท่านเขาบอกว่าให้อ่านอายะกุรซีด้วยอายะกุรซีนี่มันมีสรรพคุณเป็นการป้องกันเหมือนกันเป็นมุอาวาซาตสามารถอ่านไปพร้อมๆกันแต่ว่าถือว่าคนละวาระกันเราอ่านได้นี่จบแล้วก็อ่านนี่ต่ออย่างนั้นได้นะครับแต่อย่าไปอ่านไปอันเดียวกันนะครับอ่ะคงไม่มีอะไรแล้วมึงอาจารย์ครับขอโทษทีไอ้ในกรณีโดนเอ็นเนี่ยนะฮะมันสังเกตยังไงแล้วจะแก้ยังไงโดนไสยศาสตร์เองเหรอครับโดนไสยศาสตร์เองก็เราลองดูจากความไม่ปกติของเราเช่นเราอาจจะหลงจะลืมหรืออะไรแบบเนี้ยนะหรือว่าสังเกตจากเพื่อนบ้านเขาสังเกตเห็นคนข้างเคียงเขาสังเกตเห็นเอ๊ะนี่มาก่อนตื่นละหมาดนะเดี๋ยวนี้ไม่ตื่นแล้วนะมาก่อนอ่านกุรอานแล้วเดี๋ยวนี้ไม่อ่านกุรอานแล้วนะอะไรแบบนั้นนะมาความผิดปกติมาก่อนเคยเคร่งครัดละหมาดสะอาดดีเดี๋ยวนี้ไม่อยากละหมาดแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินเสียงอาซานไม่ได้แล้วนะอะไรแบบนี้เพราะบางอย่างมันมีผลข้างเคียงได้ที่สามารถที่จะเห็นได้นะอาจจะสัมผัสได้โดยตัวเองแต่ว่าเราอ่านดุอาป้องกันขอความคุ้มครองกับอัลเลาะห์ไปตลอดนี่โอกาสที่มันจะเกิดเรื่องแบบนี้จะไม่เคยมีและที่สำคัญก็คือเราอย่าไปงมงายหรือว่าคลั่งไคล้ในเรื่องพวกนี้เยอะคนที่คิดหรือหมกมุ่นแต่เรื่องไสยศาสตร์จะคิดแต่เรื่องไสยศาสตร์และอะไรเนี่ยนี่ก็โดนง่ายคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไม่เชื่อผีเรื่องนู่นเรื่องนี้เขาจะไม่โดนไสยศาสตร์สมมติบันคุหมานเนี่ยเคยมีผีเข้าสักคนไหมเพราะต้นทุนก็คือเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาไม่เอาเรื่องพวกนี้แต่ถ้าบ้านไหนเชื่อเรื่องผีนั่นน่ะเห็นผีตรงนั้นไปตรงนี้ก็เห็นผีเดี๋ยวก็เจอเรื่อยไปเห็นเรื่อยไปอะไรหน่อยก็ผีอะไรหน่อยก็ไสยศาสตร์เดี๋ยวอาบน้ำมนต์แล้วเดี๋ยวเอาไอ้หนุนมาแขวนแล้วใจมันจะไปอยู่แต่เรื่องพวกนั้นงั้นตาใจเราเข้มแข็งอัลเลาะห์ก็จะปกป้องคุ้มครองไม่ให้ชัยฏอนมามีอิทธิพลกับเราในอัลกุรอานนะไลซะลักอะลาอิบาดีเจ้าไม่มีอำนาจที่จะไปครอบงำไปชักจูงไปคุมบ่าวของเราที่ศรัทธากับเราแล้วขอความคุ้มครองกับเรายกเว้นเฉพาะใครอ่ะคนที่มานิตตะบะกะมินัลกอวินไปสู่หกกับผีงั้นพออะไรหน่อยเดี๋ยวทำข้าวเหนียวหน่อยเดี๋ยวทำสามสำรับเดี๋ยวต้มไข่หน่อยเดี๋ยวขนมอะไรขนมอะไรต้มแดงต้มขาวเดี๋ยวทำละขอคนที่อยู่แต่เรื่องพวกนี้เดี๋ยวเจอแต่ผีอะไรก็ผีอะไรก็ของอะไรก็ไสยศาสตร์นะผมตอนรุ่นเคยกวดผีกระสือผีกระหมดมาวันเราตาลาลำเรื่องผีกระสือนะใจเราเข้มแข็งไม่มีอะไรเอาชนะเราได้อัลลอฮ์ปกป้องคงไม่มีอะไรแล้วนะครับคงสมควรแก่เวลาเดี๋ยวเราจะได้เตรียมนะครับตัวให้พร้อมเพื่อจะได้ละหมาดแล้วก็ได้ร่วมละหมาดยะนาซะห์นะครับร่วมละหมาดยะนาซะห์ด้วยก็อีกครั้งนึงนะครับวันเสาร์ที่27มีนาคมปลายเดือนนะครับขอได้รับเกียรติจากพี่น้องทุกท่านนะครับที่เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ของมัสยิดริยาดุสซุนันนะครับไปร่วมงานของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับงานเป็นลักษณะของการบริการเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่เพื่อการกุศลตั้งใจไว้นะครับว่าเมนูจะต้อง120อัพเพื่อที่จะรองรับพี่น้องให้กินกันอย่างหลากหลายเมนูข้าวหวานนะครับเมนู
ขนมเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่นะครับตามสะดวกตามอัธยาศัยเลยอยากให้ไปกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครที่ไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะฝากซองบัตรเชิญนะครับขอรับบริจาคขอเรียรายจากพี่น้องมากับบางอาลีไฟฟ้าบางอาลีรังปาดนะครับแล้วก็จะรบกวนพี่น้องตามกำลังศรัทธาก็แล้วกันใครอยากจะใส่แบงค์เขียวแบงค์แดงแบงค์ม่วงแบงค์เทาแบงค์อะไรก็แล้วแต่ใส่2ใบก็ไม่ว่านะ3ใบก็ได้4ใบยิ่งดีใหญ่เลยนะครับตามอัธยาศัยก็ขออนุญาตจะเล่าสุนตลาล่วงหน้าให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีให้กับพี่น้องทุกท่านแล้วก็ฝากอีกอย่างนึงก็คือช่วยขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ฟริดเฟนดี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับให้ท่านเข้ารับการรักษานะครับการผ่าตัดการอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสำเร็จนะครับให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ให้ท่านปลอดภัยแล้วก็กลับมาทำหน้าที่อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับนี่คือสิ่งที่อยากนะครับฝากรบกวนเป็นการบ้านของพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวะลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์